สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมYTDCในคลิปพูดคุยนะทอล์คทอล์คนะฮะโอเคก็ไม่ได้ทำคลิปไปประมาณสักวันนึงมั้งก็นานๆจะไม่ทำสักทีนะก็มีคนได้ถามเหมือนกันนะว่าวันนี้พี่มีอัพคลิปหรือไงอะไรอย่างนี้นะก็ถามว่ามีคนถามมาจริงหรือเปล่ามีคนถามมาจริงนะฮะมีสิครับคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆเลยมีคนได้ถามผมมานะว่าได้อัพคลิปหรือเปล่าวันนี้เนี่ยจะคลิปอะไรก็ได้อย่างน้อยวันนึงเนี่ยต้องอัพคลิปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้คือขอไม่อัพคลิปก็แล้วกันคือผมก็แบบเป็นร้อนในด้วยฮะที่จริงแล้วก็คือการเป็นร้อนในมันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการพูดของผมสักเท่าไหร่หรอกฮะนี่บอกเลยฮะแต่ว่าผมติดทำอย่างอื่นอยู่นะถามว่าผมติดทำอะไรถึงว่าไม่ได้แบบมาทำคลิปเลยอะไรนี้นะก็ขอชี้แจงให้ฟังก่อนที่ผมจะไปทำคลิปแล้วกันนะก็ตอนนี้ผมได้ทำเป็นวิกิพีเดียของ Resident Evil นะฮะโอเคนะก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนคลับแล้วกันนะของ Resident Evil เนี่ยก็มาช่วยเขียนบทความนี้หน่อยกันแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่สามารถเขียนบทความนี้คนเดียวได้หรอกนะฮะก็ผมพยายามหาคู่มือในการเขียนอยู่นะฮะก็แนะนำให้ช่วยมาช่วยกันแบบช่วยหาคนที่แบบรู้ประวัติเกม Resident Evil รู้ประวัติตัวละครดีเยี่ยมหรือไม่ก็เป็นพวกที่แบบเล่นเกม Resident Evil มาทุกภาคกันเนี่ยก็จะรู้เนื้อเรื่องดีเนี่ยก็ช่วยเขียนด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปนะว่าเกี่ยวกับ Resident Evil เนี่ยผมเนี่ยก็เล่น Resident Evil เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทุกภาคนะผมก็ไม่รู้นะว่าภาคนี้เนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าใครรู้เนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลตัวละครเนี่ยก็ผมขอแนะนำนะว่าขอประกาศหาแฟนพันธุ์แท้ Resident Evil นิดนึงนะก็ช่วยให้ข้อมูลกับผมด้วยกันแล้วกันนะโอเคถ้าผมจะมาทำอย่างแน่นอนนะโอเคตอนนี้ผมก็ทำ Resident Evil อยู่นะผมก็พยายามทำแหละฮะทำให้แบบจบๆไปนะทำสักแบบทำจนเกือบหมดแล้วฮะแต่ว่ามีบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จเงี้ยก็แล้วกันไปนะมีบางอย่างยังทำไม่เสร็จก็แบบต้องคอยดูต่อไปผมก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลต่อไปในวิกิพีเดียอะไรงี้นะโอเคส่วนเรื่องข้อมูลผมก็พยายามจะหาละฮะผมก็พยายามจะหาข้อมูล Resident Evil นี่อยู่นะผมก็หาข้อมูลอยู่แล้วนะฮะในการทำผมก็มีวิกิพีเดียในการอ้างอิงด้วยนะถามว่าผมหาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยนายบอกว่าผมไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแฟนมันแท้ Resident Evil ไม่ใช่คนที่เล่นเกม Resident Evil ทุกภาคนะผมเล่นเฉพาะเป็นบางภาคก็ไม่เล่นอะไรอย่างงี้นะก็ผมก็หาข้อมูลจากพวกวิกิพีเดียพวกนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วเอาง่ายๆนะแล้วก็อันนี้ก็นี่พระเอกคนใหม่แล้วเว้ยพระเอกภาค7เว้ยอีธานวินเทอร์ขอโฟกัสเป็นที่พระเอกคนใหม่หน่อยกันนะเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่แบบอนาถมากเลยคุณผู้ชมนะบอกไปก่อนเลยเป็นพระเอกที่ดวงซอยไม่พอแถมกากอีกโอ้โหกากอนาถมากเลยตอนแรกผมคิดว่าตอนจบพระเอกน่าจะตายแล้วเว้ยถือว่าเป็นการหักมุมมากปรากฏว่าพระเอกไม่ตายฮะมีคิดเลดฟิลมาช่วยเว้ยผมก็งงว่าพี่แกเป็นพระเอกภาค7ได้ยังไงวะก็งงเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ฉีกแนวมากผมดู Resident Evil 7ตอนแรกผมไม่ได้เล่นหรอกฮะแต่ดูคนอื่นเขาเล่นถึงแม้ว่าผมจะไม่เล่นด้วยตัวเองนะแต่ว่าผมดูคนอื่นเขาเล่นนะผมดูเลยฮะว่าดูแล้วเนี่ยคือผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไม Resident Evil ภาค7เนี่ยทั้งที่แบบมันไม่ใช่แบบภาคสปินออฟนะเนื้อเรื่องมันแบบไม่ได้เชื่อมต่อจากภาคเก่าๆเลยเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบแตกต่างมากเนื้อเรื่องมันฉีกมากเนื้อเรื่องมันฉีกแนว Resident Evil แบบดั้งเดิมมากคือเนื้อเรื่องคือ1เลยคือแบบกลับมาเป็นแนวหลอนเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่มั้ย2ก็คือไม่ใช้ตัวละครหลักไม่ใช้ตัวละครเอกเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องแต่เป็นตัวละครใหม่แทนมันเป็นความแปลกใหม่ไงคือมันฉีกแนวมากผมก็งงว่า Resident Evil ภาค7ที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยที่ผมได้เล่นครั้งแรกเนี่ยผมก็งงว่ามันแบบงงมากอ่ะคือเนื้อเรื่องมันแบบมันงงสับสนมากว่าเอ้ยเนื้อเรื่องมันอะไรวะเนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อจากภาคเดิมเนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อจากภาค6ตรงไหนวะเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีความเชื่อมต่อจากภาคเก่าๆเลยฮะผมดูภาคแรกนะผมคิดว่าเป็นสปินออฟมากกว่านะเป็นภาคแยกอะไรเงี้ยผมก็งงนะไปออกมาเฮ้ยพอดูไปดูมาแม่งเชื่อมต่อพระเอกแม่งอนาถมากอ่ะเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่แบบอนาถที่สุดเป็นพระเอกที่ดวงสวยไม่พอนะแต่ข้อดีคือพระเอกแม่งแบบเมียสวยเนี่ยอะไรนะนางเอกสวยนางเอกพระเอกไอ้นางเอกภาคนั้นสวยนะนะฮะถึงพระเอกมันจะดวงสวยยังไงนะแต่นางเอกแม่งเมียแม่งก็สวยว่ะผมยอมรับนะนะฮะแล้วแม่งก็แบบได้เสียกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยแบบนามสกุลแม่งแบบไอ้พวกลีออนพวกคิดอะไรเงี้ยหล่อๆทั้งนั้นเนี่ยคือแบบไม่ได้แอมอ่ะพระเอกแม่งมาใหม่แม่งแบบโชว์พาวเลยโชว์พาวเวอร์นะถึงแม้ว่าแม่งจะไม่เก่งอ่ะแม่งแบบโชว์อะไรวะโชว์แบบฟาดเรียบอ่ะถึงแบบจะถึงพระเอกจะไม่หล่อแต่ฟาดเรียบอ่ะแต่มันก็หล่อเหมือนกันนะอีธานเนี่ยคือดูท่าทางแล้วแบบมันจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีอะไรเก่งเลยฮะตอนแรกเก่งยังไงตอนแรกอ่อนยังไงตอนจบก็อ่อนอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าไม่ได้คิดส่งปืนของเวสเกอร์มาช่วยผมคิดว่าพระเอกแม่งสู้ลานบอลไม่ได้หรอกสู้ลานบอลภาค7ไม่ได้หรอกเออ
นะฮะเอาเฮียกูสปอยดีกว่าช่างมันนะฮะเออแม่งเป็นพระเอกที่แบบกากมากตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาเก่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะกากแล้วหลังมันจะมาเก่งเปล่าเลยฮะตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมแม่งก็กากยังไงก็กากอย่างนั้นน่ะไม่ได้มีความเก่งเลยฮะเอาไว้ง่ายเลยฮะไม่เห็นไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความเก่งของตัวละครเลยฮะเอาไว้ง่ายคือกากยังไงก็กากอย่างนั้นเป็นพระเอกที่แบบดวงซวยจริงๆอ่ะคือซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ่อนเงื่อนอ่ะพระเอกภาคนี้มันอนาถคือน่ะมันแบบมันกากอนาถคือนะฮะเอาไว้ง่ายนะผมก็กะจะชอบไปหรอกนะฮะแต่ว่ามันอนาถคือนะฮะก็เลยแบบเฉยๆแล้วกันนะแล้วถามว่าตัวละครอะไรที่ผมชอบสุดใน Resident Evil อ่ะบอกเลยฮะที่ตัวละครที่ผมชอบสุดนะลีออนนะผมชอบลีออนสุดแล้วที่ผมเล่นมานะเออผมชอบสุดเลยนะฮะเป็นพระเอกที่แบบว่ามาภาคเดียวแต่แบบอนาถว่าผมคิดว่าแบบมันจะก้าวกระโดดว่ะแต่พระเอกนี่แม่งแบบมันมีข้อนึงที่แบบพวกลีออนพวกคงพวกคิดเรดฟิวอะไรสู้ไม่ได้เลยฮะมีอย่างนึงคือแบบแม่งได้แฟนพวกลีออนพวกคิดอะไรยังไม่แต่งงานยังไม่ได้แบบจดทะเบียนยังไม่ได้แบบมีแฟนจริงๆจังๆอะไรเงี้ยยังมีแค่แบบว่าคบหาอะไรกันอยู่พวกคิดพวกลีออนอะไรพวกนี้นะแต่นี่ฮะแต่นี่พี่แกดิแม่งแบบมาภาคเดียวปุ๊บแม่งแบบสุดยอดเลยเออนะฮะแม่งแบบแม่งเป็นพระเอกที่แบบโคตรคุณเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าสกิลการต่อสู้หรือว่ารูปแบบการต่อสู้มันจะกากนะมันจะไม่เก่งเลยสู้แบบพวกลีออนพวกคิดไม่ได้เลยนะแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องที่แบบมอสากไอ้พวกเรื่องที่แบบอะไรนะเรื่องแบบไฟแรงหนุ่มไฟแรงนะผมยกให้เลยฮะพวกลีออนพวกคิดยังต้องชิดซ้ายอ่ะเออแบบมันแบบแต่งงานแล้วด้วยนะฮะแบบอะไรนะมีเมียแล้วด้วยแบบโอ้ใช้นามสกุลของตัวเองด้วยฮะเออมีอาร์วินเทอร์ใช่ไหมที่เป็นแฟนของไออีธานเนี่ยเอออีธานวินเทอร์นามสกุลเดียวกันแปลว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วไงเออนะฮะสุดยอดมากอันนี้ผมขอพูดถึง Resident Evil หน่อยนะโอเคนะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะกูก็แพ้มไปชั่วนานนะอย่าแพ้มอะไรเยอะเลยมาเข้าเรื่องดีกว่านะโอเคนะก็คลิปนี้ก็กะจะไม่พูดถึงเรื่องเกม Ash for 8แล้วฮะแต่ว่าต้องพูดนิดหน่อยแล้วกันนะคือถามว่าไม่ต้องพูดไหนบอกว่าจะพูดคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายไงเนี่ยผมบอกว่าผมจะทำคลิปนั้นเป็นคลิปสุดท้ายแล้วไงฮะตกลงว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะผมว่ากะจะทำเป็นคลิปสุดท้ายแหละฮะแต่ปรากฏว่าผมได้ไปเจอสิ่งนึงมานะฮะไปเจอสิ่งนึงมานั่นแหละฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นั่นอย่างที่รู้กันน่าเจอบ่อยแล้วนะไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์เลยมากนะแต่ปรากฏว่านะผมหลังจากที่ผมทำคลิปนั้นได้ไม่นานนะฮะปรากฏว่าเปิดไปเจอคลิปนั้นใน YouTube ฮะซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมแอฟฟอร์ซึ่งเป็นคลิปที่ทำให้ผมแบบแปลกใจและตกตะลึงอึ้งเป็นอย่างมากนะฮะถามว่าคลิปนั้นเป็นคลิปอะไรวะที่ทำให้ผมตกตะลึงและอึ้งได้ขนาดนี้เนี่ยเออมันเป็นคลิปอะไรก็ได้วะคลิปนั้นเนี่ยก็คือคลิปการโกงเกมหรือว่าคลิปการใช้โปรของเกมแอฟฟอร์8นั่นเองครับคุณผู้ชมนะอ้าวเราคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องที่น่าตกตะลึงมันใช่เรื่องที่น่าอึ้งน่าทึ่งตรงไหนเนี่ยก็เจอกันบ่อยไม่ใช่หรือว่าโปรเนี่ยโปรแอฟฟอร์8เห็นก็เจอกันบ่อยนะไอ้เจอกันบ่อยก็เคยเจอจริงๆแหละฮะแต่ปกติที่ผมเจอทุกครั้งอะคลิปมันจะโดนลบไปนะแต่คราวนี้คลิปมันไม่ได้โดนลบไปเว้ยเออนะฮะแต่ต่อให้คลิปมันโดนลบไปเนี่ยผมก็สามารถโหลดเก็บไว้แล้วไม่ต้องกลัวฮะโอเคคลิปไม่มีทางโดนลบไปแน่นอนฮะแล้วอันนี้เป็นเกม F4 เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะฮะเป็นเวอร์ชั่น 3.0 3.6.0A มั้งเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะฮะเป็นคลิปการโกงเกมเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยหลายคนไหนคิดว่าโหลดโปรโหลดไอ้พวกโปรโกงเกม F4 ไปเนี่ยเป็นโปรแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะโหลดโปรของเวอร์ชั่นเก่าไปเอามาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้อันนี้ก็มีฮะแต่นี่ฮะเป็นโปรของเวอร์ชั่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นโปรแกรมโกงเกมของเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเป็นโปรที่แบบใช้ได้กับเวอร์ชั่นปัจจุบันกับเวอร์ชั่นใหม่ในตอนนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าคนมาดูคลิปผมในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะมาดูคลิปผมในอนาคตนะฮะอาจจะมาดูคลิปผมในประมาณสัก 2-3 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ยังอยู่ใช่มั้ยโปรในคลิปเนี้ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็แล้วแต่นะก็บอกไว้เลยฮะว่าเกมมันมีการอัปเดตแพทอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เรื่อยๆฮะโปรเวอร์ชั่นเก่าก็ไม่สามารถใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้อะไรงี้ต้องเป็นโปรเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นอะไรงี้นะปุ๊บเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีการอัปเดตตลอดเวลาฮะมันไม่ใช่แบบว่าสร้างมาปุ๊บหยุดอัปเดตเลยไม่ใช่แต่เกมมันเป็นเกมออนไลน์ไงฮะมันมีการอัปเดตตลอดเวลาฮะมันก็ต้องแบบผลิตโปรให้เข้ากับการอัปเดตในแพทนั้นๆในการอัปเดตในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นๆด้วยอะไรงี้เราไปดูเลยดีกว่านะอ่ะโอ้เกินมามันน่าสนใจเลยฮะพูดถึงเรื่อง Resident Evil ไปซะเบื่อแล้วใช่ไหมเราไปดูเรื่องโปรดีกว่านะอะไรเงี้ย Ash for 8นะใจจริงผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วล่ะนะแต่ว่าต้องหยุดพูดมันหยุดไม่ได้จริงๆว่ะโอเคปิดไปก่อนโอเคนะไอ้เรื่อง Resident Evil นี่เราค่อยพูดดีกว่านะโอเคเราพาไปดูโปรดีกว่านะฮะอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะพรุ่งนี้ก็ปิดไปเลยเนาะ Resident Evil อ่ะเปิดไปก็ได้มั้ยโอเคก็ปิดไปเลยก็ได้นะแล้วผมจะสนใจเรื่องนิวมากเกินไปนะโอเคเรามาดูที่โปรดีกว่านะโอเคผมขอแจกโปรแกรมโปรเลยแล้วกันนะ
ให้ทุกคนไปลองใช้ดูแต่ว่าต้องขอเน้นนะว่าโปรนี้จะใช้ได้เฉพาะของ PC เท่านั้นนะเวอร์ชันของ Windows 8หรือ Windows 8.1 แล้วก็ Windows 10นะฮะ3 Windows นี้เท่านั้นถึงจะใช้ได้นะถามว่าผมใช้ได้ไหมผมใช้ไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้ Windows 7นะโอเคถ้าใครอยากใช้ Windows 10แล้วลองโหลดโปรนี้ไปใช้ดูกันผมจะแจกเลยแล้วกันนะโปรก็คือโปรตัวนี้แหละเราให้ดูฮะก่อนที่จะไปดูคลิปของเขาเนี่ยที่เขาแบบมารีวิวโปรหรือทดลองการใช้โปรให้เราดูเนี่ยเราไปดูโปรแกรมคร่าวๆของโปรตัวนี้ก่อนนะฮะเปิดมาเลยฮะแต่แท้ๆนี่เลยฮะโปรตัวนี้ฮะเป็นโปรของ Air Force 8เวอร์ชั่น 3.0 ไม่ใช่ดิเวอร์ชั่น 3.6.1B นะฮะโอเคบวก50 PC Taser Taylor มั้งอะไรนั่นแหละฮะเป็นโปรเกี่ยวกับการโกงเกมอีกแล้วนะก็ผมก็ขอแนะนำเลยนะว่าอย่าเอาโปรเนี่ยไปใช้ในการโกงเกมนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ผมก็ขอแจกแล้วกันนะไหนก็เป็นคลิปสุดท้ายในการพูดถึงแล้วก็ขอแจกโปรที่ผมจะไม่ค่อยแจกนะโปรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันไม่สำคัญอะไรมากนะคือแบบแจกไปคนก็ไปเล่นโปงกันคือมันไม่เหมาะสมนะแล้วโปรนี้ใช้กับเวอร์ชันล่าสุดนะแต่คนอาจจะดูคลิปนี้มาแล้วเนี่ยอาจจะดูย้อนหลังไงคือแบบคลิปนี้อาจจะผ่านไปตั้งแต่เดือนประมาณสักปี2561ใช่ไหมเดือนมิถุนายนอ่ะวันที่5นะฮะถ้าคุณมาดูคลิปนี้หลังจากนี้นะฮะอาจจะตัวเกมอาจจะเป็นการอัปเดตในเวอร์ชันใหม่เนี่ยโปรตัวนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานกับเวอร์ชันนั้นได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันในตอนนี้ฮะนะไม่แน่ในอนาคตมันก็จะมีการอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆนะโปรตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดู about กันก่อนดีกว่านะเห็นมั้ยฮะโอเคมาดูเลยดีกว่านะก็คือเขาเนี่ยเป็นคนแจกโปรนะก็ขอบคุณที่แจกไปแล้วกันนะปกติจะไม่ค่อยเห็นคนเวลาโหลดโปรมันจะไม่ค่อยมีใครกล้าแบบจะมาทำคลิปลง YouTube ว่าแจกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนที่กักโปรไว้แต่ผมยอมแล้วผมไม่กักแล้วกันคือผมจะแจกแล้วกันนะถ้าใครอยากโหลดโปรเนี่ยผมแจกวิธีดิ้งด้านล่างกันส่วนวิธีการใช้เนี่ยผมก็ขออภัยที่ผมจะไม่สามารถใช้หรือทดสอบโปรให้ดูได้เพราะผมไม่ได้ใช้ใน Windows 10ถ้าคุณอยากจะใช้ใน Windows 10เนี่ยหรือว่าถ้าคุณมี Windows 10อย่างน้อยคุณก็คงไม่มีใครโง่ลง Windows 7แบบผมหรอกปกติในเวอร์ชันปัจจุบันแล้วคนก็ใช้ Windows 10กันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็100ทั้ง100ทั้งอ่ะ 80% แล้วกันคนใช้ Windows 10กันเยอะอ่ะแต่ว่าผมไม่ชอบ Windows 10หรอกฮะผมไม่ถูกโฉลกกับ Windows 10ผมก็เลยไม่ใช้นะอะไรงี้นะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำไมผมถึงไม่ใช้ Windows 10ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะอะไรงี้นะขอโปรโมทนิดนึงนะโอเคนะก็สำหรับใครที่ใช้ Windows 10เนี่ยโหลดโปรตัวนี้ไปใช้ได้เลยฮะแล้วก็เป็นจะมี Windows 10มันจะมีเป็น Microsoft Store น่ะก็โหลดไอ้เกม Asphalt 8เนี่ยมาเล่นเลยฮะแต่ว่ามันจะเป็นของ Xbox One นะมันก็สามารถใช้กับ Microsoft Store ได้แหละฮะโหลดมาเล่นเลยฮะโหลดมาเล่นปุ๊บคุณก็เปิดโปรตัวนี้ปุ๊บนะฮะไอเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดเลยฮะส่วนรายละเอียดการใช้โปรหรือคำสั่งโปรแกรมการใช้โปรอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนฮะว่าผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้วิธีการใช้ด้วยวิธีการใช้มันก็ง่ายๆก็คือเปิดเกมมาก็ใช้มันก็ติดแล้วแต่ว่าผมจะใช้ให้ดูไม่ได้ไงผมเสียอย่างเดียวคือผมไม่สามารถใช้ให้ดูได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เกมใน Windows 10ไงฮะ Windows 8ก็เล่นได้แล้วไม่ต้องเป็นต้อง Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 ก็ใช้ได้เพราะว่า Windows 8เนี่ยมันมี Microsoft Store เนี่ยมัน Xbox One เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ Windows 8แล้วฮะแล้วก็ Windows 8.1 แล้วก็เป็น Windows 10เรื่อยมาอะไรเงี้ย Windows 10ก็ใช้ได้ Windows 8ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ Windows 7อ่ะใช้ไม่ได้ผมก็เลยใช้ให้ดูไม่ได้นะแต่ว่ามันก็คงไม่ยากหรอกฮะก็คือคุณโหลดโปรไปเนี่ยคุณโหลดโปรไปนะฮะแล้วก็แบบลองทำดูลองติ๊กถูกไปมั่วๆฮะแล้วมันก็ติดเองเอาไว้ง่ายนะโอเคเรามาดูดีกว่านะว่าคลิปนี้ก็ทำอะไรบ้างคลิปนี้เป็นคลิปการรีวิวโปรนะแต่ผมจะขอปิดเสียงแล้วกันนะเพราะว่าเสียงมันดังมากเดี๋ยวจะกบเสียงไมค์แล้วก็โอเคแล้วผมจะให้ลิงก์คลิปนี้เข้าไว้ด้วยแล้วกันนะก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการใช้โปรอยากรู้ว่าคำสั่งไหนเนี่ยมันใช้โปรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้หมดหรอกฮะว่าโปรเกี่ยวกับอะไรคือผมจะคาดเดามั่วๆก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคลิปมารีวิวขนาดนี้จะไปพูดมั่วๆก็ไม่ได้หรอกฮะเดี๋ยววันจะผิดจากที่ผมพูดไปนะเดี๋ยวผมพูดมันจะผิดคำสั่งการใช้โปรเนี่ยโปรที่ใช้ไปมันอาจจะผิดจากที่แบบว่ามันใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะมั่วไม่อยากจะพูดแบบเดาๆสุ่มๆเอาไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคลิปมารีวิวขนาดนี้ก็ไม่สมควรที่จะไปเดาสุ่มโปรแกรมการใช้โปรที่อยากจะรู้เนี่ยลองโหลดไปใช้เองแล้วกันนะแต่หลายคนอาจจะลองโหลดไปใช้เองแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะว่าโหลดไปใช้แล้วไม่รู้ว่าคำสั่งมันเยอะมากไม่รู้ว่าใช้คำสั่งอะไรดีอะไรงี้นะก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้คำสั่งอะไรดีนะก็แนะนำนะว่าให้มาดูคลิปของเขาในการประกอบการใช้โปรแล้วกันโอเคเพราะมันมีคลิปในการรีวิวหรือการสอนการใช้โปรอยู่แล้วนะโอเคไปรับชมแล้วรับฟังกันได้เลยนะผ
มเสียว่าจะโดนลิขสิทธิ์มากเลยนะเอาง่ายๆนะผมเอาคลิปเขามาผมจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอย่าคิดค่าลิขสิทธิ์ผมก็แล้วกันนะเอาง่ายๆเลยโอเคนะเนี่ยฮะเขามารีวิวถึงที่เลยฮะนี่มันรายการสดหรือเปล่าวะไม่ใช่รายการสดนะฮะเป็นแค่การอัพโหลดธรรมดาธรรมดานะฮะคิดว่าเป็นไลฟ์สดอะไรงี้เนี่ยฮะ Windows 10เนี่ยใช้ได้แน่นอนฮะ 100% นะโอเคเอาแล้วฮะดูก่อนนะฮะอันนี้คือที่ผมทำคิดนะคือผมไม่ต้องการที่จะประนานหรือประจานแบบช่องเขานะว่าแบบมาทำโปรแบบโกงคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะคือผมมารีวิวโปรนะถ้าใครอยากโหลดเนี่ยผมก็แนะนำให้มาโหลดนะฮะก็ขอแนะนำให้โหลดซะก่อนนะก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่เกมมันจะอัปแพทเป็นเวอร์ชันใหม่นะโหลดไปซะก่อนเลยนะอันนี้คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเป็นเวอร์ชันประมาณสักสามมันเวอร์ชัน 3.6.0 3.6.1 B นะโอเคลองโหลดไปใช้ดูแล้วกันนะลองโหลดไปเล่นดูอะลองโหลดไปลองโกงดูนะแต่แนะนำว่าถ้าจะโกงแนะนำจริงๆนะอย่าไปโกงในการแฮกเงินดีกว่านะถ้าแฮกเงินปุ๊บโดนแบนชัวร์ฮะแนะนำนะถ้าจะโกงจริงๆนะผมแนะนำเลยฮะสูตรที่จำเป็นสุดเลยฮะถ้าใช้ในการแข่งอะใช้เป็นแบบว่า Infinity ในตัว Unlimited ในตัวในตัวไม่จำกัด Unlimited Speed นี่ก็ใช้ได้นะหรือไม่ก็เป็นไอ้พวกไอ้โปรแบบปลดล็อกรถทุกคันอะไรเงี้ยผมแนะนำเป็นโปรพวกนี้นะอย่าเป็นโปรพวกเกี่ยวกับการแฮกเลยฮะการแฮกไอ้นี่นะเพราะว่าตัวเกมมันจะมีระบบตรวจจับการโดนแบนได้ฮะถ้าตรวจจับปุ๊บเนี่ยผมว่าคุณโดนแบนชัวร์ถ้าแบบมันเป็นโปรเกี่ยวกับพอคุณไปแฮกไอดีอะพอคุณไปแฮกแบบพวกเงินอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินโทเค็นหรือเงินเครดิตเนี่ยคุณไปแฮกปุ๊บเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนแบนสูงเพราะว่าตัวเกมอะมันถูกตัวเกมเนี่ยมันมีระบบการตรวจจับการแฮกโดยเฉพาะโดยต่างหากมันมีระบบการตรวจจับการแฮกเนี่ยโดยเฉพาะของมันนะฮะแต่ว่าถ้าใช้โปรแบบอื่นถามว่าโดนแบนไหมก็ไม่โดนนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะจำกัดที่ถ้าไปแฮกเนี่ยมันจำกัดที่แบบว่ามันมีโปรแกรมตรวจจับของมันแหละสมมติว่าแบบมันมีโปรแกรมตรวจจับไงก็คือแบบถ้าคุณแฮกไปเนี่ยคือมันก็ต้องมีโปรแกรมในการตรวจจับสมมติว่ามันจะตรวจจับได้ว่าคุณแฮกมาเนี่ยมันก็จะพาตรวจจับได้ไงพอตรวจจับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็รู้ว่าคุณแฮกเนี่ยคุณก็โดนแบนได้ฮะก็มันก็มีวิธีในการเลี่ยงอยู่นะหลีกเลี่ยงในการโดนแบนอยู่ฮะหนึ่งเลยฮะก็คือมีวิธีอยู่คือแบบอย่าไปใช้ในการแฮกเงินโทเค็นหรือเงินเครดิตอย่าไปใช้ในการแฮกพวกนี้เพราะว่าโปรแกรมมันในเกมเนี่ยมันจะมีโปรแกรมมันจะมีอะไรมีโปรแกรมเมอร์เนี่ยในการตรวจจับการแฮกโดยเฉพาะโดยจำกัดของมันนะฮะเอาง่ายๆคือถ้าจะนั่นก็แสดงว่านั่นก็ใช้โปรอื่นได้เด็กไม่ต้องเป็นการแฮกเด็กเช่นโปรปลดล็อกรถทุกคันหรือไม่ก็เป็นโปรอัลลิมิเต็ดในโตเนี่ยในโตไม่จำกัดอันนี้ก็ใช้ได้เด็กนั่นก็แสดงว่าใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละฮะเออปรากฏว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับแต่ว่าไม่กลัวโดนไม่ต้องกลัวโดนแบนนะเพราะว่าตัวเกมมันจะจำกัดแค่แล้วถามว่ามันจะไม่โดนแบนได้ยังไงก็คือใช้โปรอะไรมันก็โดนแบนหมดแล้วก็เหมือนเกมทุกเกมอ่ะแต่ว่าเกมนี้มันจะต่างออกไปฮะเกมนี้มันจะตรวจจับเฉพาะไอ้พวกแฮกนั่นแหละไอ้พวกที่แบบเป็นการแฮกเงินนั่นแหละถึงจะโดนแบนนะถ้าเป็นโปรอย่างอื่นเนี่ยไม่โดนอ่ะเอาง่ายอันนี้คือตามสถิติแล้วร้อยทั้งร้อยจะไม่โดนนะฮะเอาง่ายโอเคเรามาดูต่อดีกว่าอันนี้คือเป็นระดับแบบว่าระดับมืออาชีพที่เขาแบบมารีวิวให้ดูนะโอเคมาดูดีกว่าโอเคที่ผมดูตอนแรกก็ผมก็งงแล้วว่าเฮ้ยตอนที่เล่นในอีเวนต์อ่ะผมก็งงแล้วทำไมแม่งแบบว่าเล่นในอีเวนต์เนี่ยทำไมพวกแม่งถึงแบบว่าทำเวลาได้แบบดีขนาดนี้อ๋อผมรู้แล้วฮะที่บอกทำเวลาได้ดีเกินผิดปกติอ่ะทำเวลาได้แบบสูงขึ้นผมรู้แล้วฮะเราดูคลิปนี้จะหาครับแล้วคุณจะรู้ดูคลิปนี้พวกคุณจะได้คำตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าทำไมตอนเล่นในอีเวนต์เนี่ยไอ้พวกหาพวกเนี้ยไอ้พวกแบบไอ้พวกเนี้ยมันแฮกหรือเปล่าวะมันถึงทำเวลาได้ผิดปกติทำเวลาได้เยอะเกินอ่ะทำเวลาได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็แปลกใจนะว่าทำไมมันทำเวลาได้แบบเร็วผิดปกติอะไรงี้นะผมรู้แล้วฮะอ๋อตอนหลังแม่งโปรจริงๆด้วยตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกมืออาชีพหรืออะไรฮะแต่พอตอนหลังพอไปดูมาฮะแม่งโปรได้ว่ะอะไรงี้นะโอเคเราให้ดูมืออาชีพเขาเล่นกันนะโอเคเนี่ยโอเคถ้าเขาไม่มารีพอร์ตผมก็คงไม่โดนลิขสิทธิ์หรอกมันเนี่ยเราดูไปเจ้รู้เลยฮะเดี๋ยวฮะนี่ฮะระดับนี่ฮะนี่คือโปรของจริงก็เป็นแบบนี้นะเราให้ดูฮะเรามาดูกันทั้งว่ากันบ้างนะว่ามันคือโปรอะไรบ้างนะเอาง่ายๆบอกไปเลยฮะว่าผมก็ไม่ขอรีวิวหรืออะไรมากแล้วกันนะเพราะว่าคุณก็ดูตามคลิปไปก็น่าจะรู้ดีเอาง่ายๆเลยเพราะว่าคลิปมันมีทั้งคลิปทั้งภาคมาขนาดเนี้ยมีทั้งคลิปทั้งภาพมาขนาดนี้คือผมไม่ต้องพูดอะไรมากก็น่าจะรู้แล้วว่าคือโปรอะไรนะอะไรเงี้ยโอเคมาโปรแรกดีกว่าลองดูนะว่าเขาใช้โปรอะไรบ้างนะโอเคผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือโปรอะไรบ้างหรอดูไปก็น่าจะรู้นะฮะเอาง่าย
ผมก็รีวิวไปด้วยแล้วพยายามแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเออแต่บางครั้งหลายคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะเออต้องมาดูแบบต้องมาฟังผมพูดไปด้วยเนี่ยอาจจะเข้าใจฝ่าอะไรเงี้ยเราให้ดูนะอันนี้คือตอนแรกที่เขายังไม่เปิดโปรนะตอนแรกผมเขาแฮกเงินไม่อยู่แล้วนะ ID เนี่ยคนนี้ผู้ใช้ยูเซอร์นะผู้ใช้ช่องเนี่ยดูทางช่อง channel เนี่ยถึงช่องเนี่ยก็ได้ทำการแฮกเงินไว้ก่อนอยู่แล้วนะประมาณสัก998ล้านนะเออ998ล้านเลยฮะก็คือตอนแรกเขาแฮกเงินไว้อยู่แล้วตอนแรกเขายังไม่เปิดโปรเลยนั่นก็แสดงว่าเขาแฮกไว้ก่อนที่จะเปิดโปรครั้งนี้ดิใช่ฮะโอเคเรามาดูก็บอกไปก่อนฮะโปรของไอเนี้ยคือมันแฮกได้หมดทุกอย่างก็จริงนะฮะก็คือแต่ว่าจะแฮกไม่ได้เฉพาะเงินเครดิตอะแฮกได้ปกตินะฮะแต่เงินโทเค็นเนี่ยไม่สามารถแฮกได้นะเพราะว่าเงินโทเค็นอะมันเป็นเงินในเกมไงมันเป็นเงินที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เลยฮะไม่สามารถไปแฮกและเปลี่ยนค่ามันได้นะเออมันจะแฮกได้เฉพาะเงินเครดิตเท่านั้นนะเงินโทเค็นไม่สามารถแฮกและเปลี่ยนค่ามันได้นะเอาง่ายๆแต่ว่าโปรตัวเนี้ยมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ฮะมันเป็นโปรในแบบโปรเฟชชั่นแนลไงก็คือไอ้โปรตัวเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนจากการใช้เงินเครดิตเอ้ยเปลี่ยนจากการใช้เงินโทเค็นในการซื้อเนี่ยในการซื้อขายเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเงินเครดิตแทนได้โอเคมีโปรทดแทนอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถแฮกเงินโทเค็นได้โดยตรงนะฮะแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนจากเงินโทเค็นเนี่ยให้กลายเป็นเงินเครดิตได้เออมันก็เปลี่ยนจากเงินโทเค็นเนี่ยให้การซื้อขายจากเงินโทเค็นในร้านค้าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเงินเครดิตได้อะไรเงี้ยเออมันก็มีโปรทดแทนกันไปนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แฮกเงินโทเค็นได้โดยตรงนะเพราะว่าการแฮกเงินโทเค็นได้โดยตรงเนี่ยผมคิดว่ามันแฮกยากกว่าไอ้เงินโทเค็นตัวเนี้ยมันไม่สามารถจะแฮกได้ง่ายๆมันเป็นเงินที่แบบเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมนะวิธีที่จะแฮกได้เนี่ยคือต้องไปแฮกในเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมเท่านั้นนะมันไม่สามารถแฮกได้โดยใช้วิธีการแฮกในเกมแบบปกตินะโอเคมันก็ต้องมีวิธีอื่นมาทดแทนไปเหรอให้ดูฮะโอเคอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะให้ดูจะได้รู้กันนะโอเคมาดูต่อมาดูกันบ้างนะว่าเขาจะใช้โปรอะไรจะได้รู้กันเลยครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะโอเคส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะให้ไว้ด้านล่างแล้วกันนะไปลองดาวน์โหลดกันดูเอากันเออ ทำไมยังไม่แฮกซะทีวะยังไม่ใช้โปรเลยฮะรอดูไปอีกทีแล้วกันนะหรือไม่ก็กอคลิปไปเลยก็ได้เว้ยไม่ต้องกอเนี่ยดูไปทีนิดแล้วกันนะผมจะดูจนฝ่าจะจบคลิปแล้วกันนะเอาง่ายๆดูตั้งแต่แบบต้นจนจบเลยนะเอาง่ายๆเออมันต้องขยายหน้าจอใหญ่อย่างงี้ดิวะเนี่ยนะฮะอันนี้คือระดับโปรเขาเล่นกันนะฮะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลหรืออะไรฮะโปรโกงเกมฮะดูจากเวอร์ชั่นก่อนนะฮะว่าเวอร์ชั่นตัวนี้มันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยสังเกตเลยคือ1เลยฮะก็คือก่อนใช้โปรเนี่ยดูเวอร์ชั่นก่อนนะว่าเวอร์ชั่นมันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันหรือเปล่านะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเนี่ยก็ใช้ได้นะเอาง่ายๆคือเริ่มเปิดโปรแล้วฮะเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเมื่อกี้เงินมันยังเป็น 9,000 อยู่นี่ว่ะไปแฮกตั้งเมื่อไหร่วะเนี่ยเอาแล้วฮะเริ่มแฮกแล้วฮะเริ่มใช้โปรแล้วฮะผมบอกนะครับว่าโปรนี้มันมีอยู่เอาง่ายเนี่ยฮะมาดูฮะระดับโปรเขาเล่นกันยังไงเรามาดูนะโอเคถ้าใครอยากได้เนี่ยลิงก์ด้านล่างเลยฮะผมแจกแน่นอนฮะเอาง่ายๆแล้วถามว่าผมมาแปลกปกติผมจะไม่แจกโปรในการโกงเกมไม่ใช่เหรอผมก็ขอแจกไปคลิปนี้คลิปสุดท้ายไงเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นการแฮกเงินเครดิตก่อนนะฮะปกติผมเห็นนะตรงพอดีเป๊ะเลยปกติผมจะไม่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนะผมก็ขอแจกไว้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันเผื่อเป็นของฝันวันเกิดแล้วกันไม่ใช่ดิถือว่าเป็นของฝันตอบแทนสำหรับคนที่เล่นเกม Air Force แล้วเข้ามาดูคลิปผมกันแล้วกันถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจของฝันปลอบใจเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเอาง่ายๆเออเห็นไหมฮะเขาแฮกเงินเครดิตไปแล้วเป็นไงฮะเห็นไหมโอ้โหแม่งจะโกงไปไหนวะดูฮะเดี๋ยวดูแฮกเงินฮะไอ้แค่นี้ไม่พอนะมีการแฮกระบบปรับแต่งด้วยฮะกดเลข5ปุ๊บเป็นไงแม็กหมดเลยโอ้โหโกงชิบหายหลายคนอาจจะดูไม่ทันนะไม่ต้องแปลกใจนะเอาง่ายๆผมก็รีบไปอยู่นะเห็นมั้ยกดเลข1ปุ๊บระดับแม็กไปแล้วไม่พอเป็นโปรอีกโปรทุกอย่างเลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือโปรเนี่ยทําได้ทุกอย่างนะฮะ
หมือนกับเป็นโปรที่ผมเคยรีวิวไปนะโอ้โหเป็นไงเป็นอะไรที่โคตรโปงมากๆเลยฮะมาดูแฮกดาวนะฮะแล้วมาดูดาวด้วยอ่ะมาดูเลยฮะว่าดาวจะเป็นไงนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูดาวฮะดูดาวดึงดาวมึงคราวนี้นะฮะเห็นนั้นเราดูเราดูนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมโอ้โหสุดยอดแห่งความโกงนะฮะเป็นไงล่ะฮะโอ้โหดูมันแฮกดาวได้สุดยอดอ่ะเห็นไหมฮะคุณสามารถกำหนดค่าของคุณได้คุณอยากได้ดาวกี่ดวงเนี่ยคุณกำหนดได้เลยฮะฮะคุณแฮกตัวเครดิตไม่พอคุณยังแฮกดาวไว้ด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรโกงจะโกงไปไหนวะเนี่ยเออเพราะดาวมันมีมากสุดก็คือตันแล้วฮะก็คือ 2,000 ฝ่าดาวฮะ 2,000 ฝ่าดวงเออเดี๋ยวนี้แม่งแฮกไปประมาณสักโอ้โหแสนฝ่าดวงเลยฮะ1 2 3 4 5 6เรียงกันเลยโอ้โหจะโกงไปไหนวะโอ้โหโปมันโกงอะไรขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้ใช่เลยฮะถ้าเล่นใน PC นะโปแม่งโคตรโกงนะฮะถ้ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับของโทรศัพท์ด้วยนะเออโหจะโกงยิ่งกว่าเดิมอีกฮะเอาง่ายๆเลยไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะเพราะมันเป็นเกมเดียวกันไงเอาง่ายๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นต่างระบบการเล่นกันระบบการเล่นอะไรนะวิธีการเล่นกับตัวที่เล่นเนี่ยกับอะไรนะกับระบบในการเล่นมันจะต่างกันก็คือระบบเขาใช้ระบบ Windows ใช่ไหมกับระบบของโทรศัพท์ก็จะเป็นระบบ iOS หรือ Android ก็ต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะเพราะว่าผมเคยเล่นกับเพื่อนอยู่ฮะผมใช้ Android แล้วแหละแต่เพื่อนมันใช้ iPhone นะฮะใช้ Windows เนี่ยยังเล่นด้วยกันได้เลยนะฮะน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะเอาง่ายๆโอเคถ้าใครเล่นใน PC ผมบอกเลยว่ามันโคตรโกงนี่มีการปลดล็อกครบทุกด่านด้วยฮะไอ้ด่าน Sky Drop ที่ชื่อว่าด่านชื่อภาษาอังกฤษมันจะชื่อว่า Sky Drop ใช่มั้ยแต่แปลเป็นภาษาไทยมันจะชื่อว่าดิ่งเวหาฮะถ้ากดไอ้อันล็อกทุกด่านเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อกได้ทุกด่านโอ้โหมันจะโกงไปไหนวะเนี่ยแล้วปกติตัวเกมเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ที่ว่าจะถ้าเล่นในโหมดไอ้นี่นะถ้าเล่นในโหมดไอ้นี่ไม่ใช่มัลติเพลเยอร์ฮะเป็นเล่นในโหมดไอ้นี่ฮะเป็นโหมดของการโหมดฝึกซ้อมเนี่ยเป็นโหมดฝึกซ้อมเนี่ยผมเคยเล่นประจำฮะเป็นโหมดฝึกซ้อมเนี่ยโหมดฝึกซ้อมเนี่ยเป็นโหมดแบบว่าอะไรนะแข่งแบบลุยเดี่ยวแบบคนเดียวทันทีอะไรเงี้ยเป็นโหมดฝึกซ้อมอะไรเงี้ยผมเรียกว่าโหมดฝึกซ้อมนะปกติด่านที่ตันสุดอะด่านล่าสุดของไอ้โหมดที่อัปเดตมาเนี่ยจะเป็นด่านสกายดรอปนะหรือว่าด่านชื่อภาษาไทยจะแปลว่าด่านดิ่งเวหานะเอาง่ายๆชื่อภาษาอังกฤษจะชื่อว่าสกายดรอปใช่ไหมแต่พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่าดิ่งเวหานะแต่พอคุณลองดูโปรตัวนี้แม่งขี้โกงมากเลยมันจะทำให้ปลดล็อกได้ทุกด่านเอาง่ายๆนะจากสกายดรอปเนี่ยคุณลองดูเลยมันจะปลดล็อกได้ทุกด่านแล้วอันล็อกแบบเห็นไหมฮะโคตรขี้โกงเอาง่ายๆคุณสามารถเลือกได้ทุกด่านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้ด่านไอเนี่ยไอพวกด่านแลบลับอะไรไซต์ทดสอบโอเมก้าไอด่านอะไรนะไอด่านแอเรีย51อะไรเนี่ยมันปลดล็อกทุกด่านเลยถนนสาย357อะไรเนี่ยโอ้โหปลดล็อกทุกด่านเลยฮะแล้วก็ด่านอะไรนะด่านอะไรนะอะไรไอด่านของเลโอโจนาโรอะไรเนี่ยของบราซิลเนี่ยด่านอะไรนะโอเชียนวิวเดอร์ปี้นะฮะไอแลนด์วิวนะฮะอะไรนั่นแหละแล้วก็อะไรนะไอพวกอะไรนะไอพวกสนามอีปานากิมาอะไรนะแม่งปลดล็อกได้ทุกด่านเลยนะเราให้ดูที่ผมเล่นมัลติเพลเยอร์เนี่ยปกติถ้าด่านไหนพวกนี้จะมาในหมวดมัลติเพลเยอร์ใช่ไหมแต่นี่แม่งปลดล็อกได้ทุกด่านเลยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมดูทุกด่านเลยฮะโอ้โหมันจะชี้โกงไปไหนวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะลาพิโดพาร์คนะฮะสนามแข่งอีปานากิมานะฮะโอเชียนวิวเดอร์ปี้อะไรวะเนี่ยแล้วก็อะไรวะอะไรวะเนี่ยไอแลนด์วิวนะฮะไอพวกด่านน้ำแข็งก็มีนะฮะไอพวกอะไรนะคิสตันแล็บก็คือด่านถ้ำน้ำแข็งแหละแล้วก็ด่านอะไรนะต่อหิมะถล่มอ่ะแล้วก็ด่านเล็กว่าด่านอันนี้ไว้ทำน้ำแข็งอ่ะอันนี้ก็เป็นไอ้พวกด่านไอ้พวกด่านรถไฟนะก็จะมีไอ้นี้ไว้มาร์เก็ตสแควร์นะมาร์เก็ตสแควร์เอและมาร์เก็ตสแควร์ก็คือไอ้ด่านนี่แหละอะไรเนี่ยไอ้ทางซิ่งยอดหลังคาไอ้ด่านอะไรด่านทางด่วนโมเสสอะไรแล้วแหละแล้วก็ด่านอะไรนะไอ้ด่านอะไรนะไอ้ด่านอ่ะผมว่าจำชื่อภาษาไทยมันไม่ได้เว้ยด่านอะไรนี่แหละอะไรนะทางซิ่งยอดหลังคานะฮะด่านอะไรเนี่ยทางด่วนโมเสสนะฮะแล้วก็ด่านอะไรนั่นแหละอะไรนั่นแหละอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะไรโอ้โหมันชื่อด่านแม่งเยอะมากหัวจำชื่อด่านไม่ได้นะเห็นไหมมันสามารถปลดล็อกได้ทุกด่านอันนี้คือปลดล็อกรถทุกคันหรือเปล่านั่นแหละเราดูต่อเจ๊รู้กันไปนะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะปลดล็อกรถทุกคันนะเห็นไหมฮะโอ้โหปลดล็อกได้ทุกคันไม่ใช่ดิจะสามารถเลือกรถที่เล่นได้หรือเปล่าใช่ป่าววะไม่รู้เหมือนกันอะเมื่อกี้เป็นคัสแหละปกติเป็นคัส C ใช่ไหมคัสดีอยู่อ่ะโอเคอ่ะเรามาดูคัสดีนะเห็นไหมฮะไอ้โปรตัวนี้มันทำได้หลายอย่างนะคือมันไม่ทำได้แค่อย่างเดียวหรอดูฮะเห็นไหมฮะมันสามารถปลดล็อกรถได้ทุกคันเลยฮะในคัส C โอ้โหรถคันนี้เป็นรถในตำนานเนี่ย
เป็นรถที่ต้องเล่นในต้องไปเล่นในโหมดไอ้นี่เท่านั้นถึงจะได้นะมันเป็นรถที่หายากอ่ะมันต้องไปเล่นในโหมดไอ้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องเล่นในโหมดไอ้นี่เท่านั้นอ่ะเป็นโหมดพิเศษทั้งวันอ่ะถ้าแบบถ้าโหมดพิเศษนั้นจบปุ๊บรถคันนี้ก็จะไม่มีวางขายในตามร้านค้าเลยฮะคือหรือไม่ก็ต้องรอแบบต้องรอให้มันมาจำหน่ายร้านค้าหรือไม่ก็ต้องสะสมการ์ดพิมพ์เขียวเอาอ่ะแต่ว่าไอ้โปรตัวเนี้ยมันสามารถปลดล็อกรถได้ทุกคันด้วยอ่ะโอ้โหมันจะขี้โกงไปไหนวะเนี่ยเอาง่ายโอ้โหนะดูโปรมันหลากหลายมากเห็นไหมฮะมาดูฮะดูฮะแค่นี้มันยังกระจอกอ่ะดูฮะเรากดตรงนี้ฮะปลดล็อกหมดทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือโปรก็สบายมากแค่นี้มันยังกระจอกเห็นไหมฮะแม็กโปรเต็มหมดเลยโอ้โหขี้โกงมากรถคันนี้มันเป็นรถหายากเลยฮะเป็นรถในตำนานนะนานๆจะมีมาให้แบบทดลองขับทดลองเล่นสักคันนึงอ่ะเป็นรถที่แบบทดลองขับทดลองเล่นอะไรเงี้ยเป็นรถที่หายากมากนะในวงการนักแข่งรถในวงการเกมที่เขาแบบต้องการที่จะมาไว้ในการครอบครองอยู่นะต้องการหลายคนอาจจะคิดว่าอยากได้มาใช้ในการครอบครองอยู่นะเดี๋ยวให้ดูฮะไอ้ตรงนี้ฮะแม่งก็ปรับเป็นฟรีหมดเลยนะให้ดูฮะเนี่ยปรับเป็นฟรีหมดเลยนะเห็นไหมฮะเรามันเปลี่ยนเป็นฟรีนะดูฮะเปลี่ยนจากมันนี่ฮะเห็นไหมมันนี่โหมดฮะเปลี่ยนในการใช้เงินแทนฮะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เครดิตฮะไม่จำเป็นต้องใช้เงินโทเค็นเลยฮะใช้เงินเครดิตแทนในการซื้อไปเลยฮะเห็นไหมฮะขี้โกงไหมล่ะเห็นไหมฮะเนี่ยดูมันขี้โกงไปไหนวะยังไม่พอฮะมันยังมีต่อเห็นไหมปรับแลกเป็น2นะเห็นไหมฮะแล้วก็อ๋อไอเลสซิ่งก็คืออะไรนะเลสซิ่งก็คือจำนวนรถที่แข่งในสนามปกติรถที่แข่งน่ะจะจำกัดแค่8คันใช่ไหมฮะแต่คันเนี้ยแต่ไอเนี้ยมันมีโปรเนี่ยที่สามารถเพิ่มรถในการแข่งในสนามได้เป็น12คันก็ได้แล็บก็คือ2แล็บอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ขี้โกงว่ะแล้วดูมันยังไม่พอฮะมีโนแคปด้วยมีอันลิมิเต็ดสปีดด้วยยังไงเห็นไหมฮะบูทโหมดด้วยเห็นไหมเพอร์เฟกต์โน SUD นะ SUD น่าจะเป็นแบบไม่แสดงค่าในการแบบว่ามันจะมีแถบในโตแถบอะไรเงี้ยมันจะไม่แสดงอะไรเงี้ยอะไร perfect no NUD อะไรเงี้ยไม่แสดงโหมดอะไรเงี้ยไม่แสดงโหมดที่แบบให้ลกหูลกตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูฮะจะรู้จริงมันเป็นยังไงนะฮะโอ้โหอะไรวะ Battlefield Exit Effect เออแต่ก็มีโอ้โหมันใส่หลายโปรมากนะดูฮะมันใส่หลายโปรนะถ้าอยากรู้ว่าโปรอะไรก็ลองดูแล้วกันลองโหลดไปเล่นดูจะรู้นะฮะพวกผมดูเขาเล่นเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้โปรบางโปรเนี่ยที่มันติ๊กถูกไปเนี่ยว่าโปรเกี่ยวกับอะไรมั้งผมก็ไม่รู้นะเรามาดูฮะว่ามันมีโปรอะไรบ้างเรามาดูเลยว่าเนี่ยเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่ยดูรถมันฮะเห็นไหมอะไรวะโอ้โหดูรถแม่งแบบมันเหมือนกับเป็นออโต้ขับอ่ะเหมือนกับขับอัตโนมัติหรือเปล่าวะเออคล้ายออโต้ขับตัวผมคิดว่าไม่น่าใช่ออโต้ขับมันเนี่ยผมเคยเจอโปรออโต้ขับโอ้โหไอ้โปรนี่แม่งขี้โกงว่ะรถไม่เอือนพังนะคุณผู้ชมนะโดนรถไฟชนยังไม่ตายอ่ะรถไฟชนรถยังไม่พังเห็นไหมฮะปกติรถไฟชนนี่ร่วงเลยฮะนี่รถไฟชนไม่พังอะโหโปรแม่งแบบขี้โกงมากเลยว่ะดูมันยังโกงไม่พอฮะมันยังมีต่อเห็นไหมยังดูต่อฮะมีแบบออโต้ขับด้วยนะฮะเห็นไหมให้ดูฮะขอกอกลับไปดิโอ้มันจะขี้โกงไปไหนวะโอ้ไอ้ขี้โกงโหถ้ามันเล่นจริงๆมันจะเก่งขนาดนี้ป่าววะโอ้โหไอ้พวกโปรเอ้ยนะฮะเอาง่ายๆขี้โกงมากดูฮะยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอมันยังใช้โปรอีกนะดูเห็นไหมเห็นไหมฮะ perfect no SUD เห็นไหมมันใช้ไปแล้วลองดูฮะอะไรวะเนี่ยโปรอะไรวะเนี่ยอ๋อมุมกล้องนะฮะปรับมุมกล้องเหรอแล้วก็โปรอะไรวะ all mode นะฮะวิ่งตรงไปอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหขี้โกงมากเลยว่ะ bomb effect นะ perfect SUD เห็นไหมโอ้โหโปรมันขี้โกงมากดูฮะโอ้โหในวงการเกมไม่มีอะไรขี้โกงไม่มากกว่านี้แล้วนะเห็นไหมฮะดูเห็นไหมมันยังโกงไม่พอนะฮะเห็นไหมโดนชนก็ไม่พังไปไงโกงไหมล่ะโอ้โหขั้นเทพมากเลยโอ้โหแม่งแบบจนแม่งหลุดแมปเลยอ่ะจนแบบชนไม่พังจนแม่งแบบหลุดแมปไปเลยฮะเห็นไหมเนี่ยรถไฟชนไม่พังจนแม่งหลุดแมปไปเลยเห็นไหมนั่นไงเห็นไหมโอ้โหตายแล้วฮะแต่ต่อให้หลุดแมปก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับการใช้โปรไม่สามารถกลับมาได้อยู่นะฮะเอาไว้ง่ายเลยเห็นไหมกลับมาแล้วเห็นไหมโอ้โหแม่งขี้โกงมากเลยว่ะขี้โกงขนาดใช้โปรมันยังแพ้คนเลยโถคิดว่าจะเก่งนะฮะดูฮะแม่งทะลุแมปไปไหนก็ไม่รู้ฮะเห็นไหมดูดิอะไรของมันเนี่ยมั่วซั่วมั่วแหลกไปหมดเลยฮะการใช้โปรของมันเนาะเออนะบางโปรมันก็มีทั้งโปรดีและโปรไม่ดีก็พยายามจะใช้แต่โปรให้มันดีๆแล้วกันนะบางโปรเนี่ยมันก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็พยายามจะใช้โปรให้มันแบบดีๆก็พอนะโปรไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นโปรที่แบบมีข้อเสียเยอะอย่างเช่นไอ้โปรพวกเนี้ยข้อเสียก็เยอะไม่จำเป็นต้องใช้นะไอ้โปรแบบโปรบินเนี่ยนะเห็นไหมโอ้โหมันขี้โกงว่ะ
เออดูแล้วมันโกงมากเลยเนาะเออนะบางโปรมันก็มีทั้งโปรดีและโปรไม่ดีนะก็พยายามที่จะใช้โปรให้มันดีๆไว้ก็แล้วกันนะโปรไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยเพราะโปรพวกนี้ที่มันให้มาก็เป็นโปรที่เกินแล้วเห็นไหมเป็นโปรที่แบบโอ้โหดูไม่ขี้โกงมากดูเห็นไหมดูมันบินโอ้โหจะโกงไปไหนวะรถหรือนกก็ได้แม่งบินซะนี่ฮะไอ้นี่สำคัญจุดสำคัญเลยถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็คือการแฮกเรนโหมดของอีเวนต์ในการเล่นอีเวนต์เนี่ยถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะว่าถ้าใครทำเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยเราจะติดอันดับท็อป10ในเงี้ยแบบว่าติดท็อปอันดับสักท็อปอะไรอะ25อะไรเงี้ยเออประมาณสักท็อป25อะไรเงี้ยประมาณ25อะไรเงี้ยเออประมาณสักท็อป25เงี้ยก็จะได้ของไอเทมแรร์ไปเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีโปรเนี่ยไอเรื่องที่การจะติดอันดับท็อปแรงกิ้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยฮะแล้วถามว่าเราต้องทำยังไงถึงจะได้ท็อปแรงกิ้งอ่ะคือถ้าเราไม่เล่นใช้โปรนะเราเล่นปกติคือเราต้องทำเวลาให้ได้ดีที่สุดหรือว่าทำเวลาให้ได้เร็วที่สุดทำเวลาให้น้อยที่สุดเลยอ่ะอะไรประมาณนี้ถึงจะจัดอันดับแรงกิ้งให้เราแบบติดท็อป10ติดท็อป25ได้นะก็คือท็อปอันดับ25เนี่ยมากสุดแล้วคือเราได้ของแล้วประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าถ้าเรามีโปรเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเลยฮะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวโปรใช่มั้ยเอาง่ายๆคือถ้ามีโปรแบบไอ้พวกที่แบบหยุดเวลาโปรที่ผมพูดบ่อยสุดก็คือโปรหยุดเวลาเนี่ยเราสามารถหยุดเวลาได้ตามที่เราต้องการได้เนี่ยเอาง่ายๆเลยคือเราสามารถหยุดเวลาตอนไหนก็ได้คือไม่ก็ขี้โกงมากเลยเอาง่ายๆแล้วโปรหยุดเวลาเท่านั้นคือยังไม่พอมันยังมีโปรอื่นที่เสริมมาด้วยฮะก็คือโปรชนะในการแข่งได้ทันทีฮะโดยถ้าเอาโปรหยุดเวลากับโปรชนะการแข่งได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าเส้นชัยเนี่ยมาประสานกันฮะในการเล่นอีเวนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะเป็นเรื่องง่ายๆแบบขี้ปะติ๋วเลยฮะเป็นเรื่องไม่แบบว่ากล้วยๆเลยฮะเป็นเรื่องแบบกระจอกกระจอกเลยฮะเป็นเรื่องแบบชิวๆมากเลยฮะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยฮะในการเล่นอีเวนต์เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเล่นอีเวนต์เนี่ยมันต้องแข่งกับเวลาฮะแล้วแข่งกับคนทั่วโลกครับในการเล่นอีเวนต์เนี่ยจะทำเวลาให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยในการติดท็อป25เนี่ยมันค่อนข้างยากนะติดท็อป25เนี่ยในจากอันดับคือ25ก็คืออย่างต่ำก็คือ25เนี่ยติดท็อป25คือมันค่อนข้างยากนะแต่ว่าคุณมีโปรเนี่ยไอการที่คุณจะติดท็อป25เนี่ยหรือว่าติดท็อป10ท็อป1เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยฮะแล้วถามว่ามันใช่เรื่องยากไหมหรือว่าใช่เรื่องง่ายไหมไปดูเลยดีกว่าอ่ะมานะนี่เขาสาธิตให้ดูนะเห็นไหมฮะมันมีการติดท็อปนะเห็นไหมไอพวกติดท็อปก็ทำเวลาได้ดีสุดก็คือประมาณสัก51วินาทีนะโอ้โหมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าผมก็งงว่าทำไมตอนที่ผมเล่นนะฮะไอพวกนี้มันถึงทำเวลาได้แบบเร็วเกินผิดปกติทำเวลาได้ช้าเกินทำเวลาได้แบบดีเกินอ่ะทำเวลาได้แบบช้าผิดปกติทำเวลาได้เร็วเกินผิดปกติอะไรเงี้ยผมว่าแม่งต้องแฮกก็แหละโอเคเดี๋ยวให้ดูนะไอ้พวกที่ติดท็อปเซนทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้พวกนี้ก็แฮกซะงั้นแหละฮะเอาง่ายๆเลยให้ดูฮะเห็นไหมดูมันทำเวลาฮะเห็นไหมโอ้โหแม่งขี้โกงไปไหนวะเราดูมืออาชีพระดับโปรเราดูไอ้คลิปนี้ก็ทำนะดูระดับโปรแล้วถามว่าผมต้องย่องมันเป็นระดับโปรนะฮะไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลหรืออะไรก็คือโปรโกงเกมฮะโปรแกรมแฮกกันเองโปรแกรมโกงเกมง่ายๆคือมันโปเหมือนกันนะแต่โปคนละอย่างฮะโปรเฟชชั่นอลก็คือวัดที่ฝีมือแบบเราเก่งจริงเงี้ยเราไปแข่งแล้วเขาชนะได้ก็คือโปจริงๆนะแต่นี่ฮะแม่งแบบโปเก้ฮะแบบเป็นโปแบบโกงอ่ะโดยใช้โปรแกรมโกงคือโปคนละอย่างนะน่าเข้าใจด้วยเออเราไปดูเลยดีกว่านะฮะดูฮะดูที่เขาว่าเขาจะทำยังไงนะดูที่เขาจะทำยังไงเพื่อจะติดท็อป10ล่ะให้ดูนะฮะเวลาที่เร็วสุดก็คือ51วินาทีนะโอ้โหใครมันจะไปทำได้วะเนี่ย51วินาทีกับอีก51วินาทีกับอีก 8.76 วินาทีโอ้โหใครมันจะไปทำได้วะโอ้โหแม่งเลเวอร์มาจากไหนวะเนี่ยผมคิดว่าแม่งแฮกชัวร์ก็ดูที่รู้มันแฮกนะแต่ให้ดูนะแต่รู้ระดับเทพก็เล่นกันนะฮะแต่ดูฮะว่าเขาจะทำยังไงนะแต่ให้ดูนะเนี่ยดูฮะมันแฮกเวอร์เกินดูครับแฮกซะแบบแมปแม่งรวนไปหมดแล้วฮะคือมันใช้โปรเกินไปนะจนแมปมันรวนเลยฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือมันก็เร็วเกินนะฮะเห็นไหมฮะจนเกมแม่งหลุดเลยเห็นไหมโอเคเริ่มใหม่ได้นะฮะเมื่อกี้มันแฮกพลาดไงเมื่อกี้ผมดูแล้วมันแฮกมันก็กะจะแฮกธรรมดาแต่ว่าพอดีว่าอีเวนต์มันเออร์เลอร์ไงเห็นไหมมันเออร์เลอร์เห็นไหมตัวเกมแฮกมากจนแบบใช้โปรแกรมโกงเกมมากจนแบบเกมเออร์เลอร์เลยอันนี้คือข้อเสียของการใช้โปรแกรมโกงเกมนะเห็นไหมแฮกมากจนแบบเออร์เลอร์เกินผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะคือมันไม่ควรที่ทำเวลาได้เร็วขนาดนี้อันนี้คือเมื่อกี้มันใช้โปรอะไรคาวฟินิตอะอะไรนะคาวเวอร์ฟินิตก็คือโปรแบบชนะทันทีโดยไม่ต้องเริ่มการแข่งก็ชนะอยู่แล้วอะโอ้โหแม่ขี้โกงไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเล่นใช้ในการเล่นอีเวนต์ได้ดีมากเลยฮะในการเล่นอีเวนต์คือมีอยู่โปร2โปรก็คือดี1ก็คือสต็อปไทม์ก็คือหยุดเวลาฮะ2ก็คือโปรคาวเวอร์ฟินิตก็คือไม่ต้องแข่ง
ก็สามารถชนะได้โดยไม่ต้องรอเข้าเส้นชัยโอ้โหมันจะโกงไปไหนวะอันนี้คือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ฟังนะก็คือสต็อปทางก็ตรงตัวฮะหยุดเวลาฮะแล้วก็โปรคาร์เบอร์ฟินิชก็คือเป็นโปรที่เกี่ยวกับไม่ต้องแข่งให้เสียเวลาก็คือสามารถชนะได้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหชนะได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมอ่ะโอ้โหโกงไปไหนวะเออเราไปดูเลยว่านะว่ามันจะโกงแค่ไหนนะตอนแรกมันใช้มันเออร์เลอร์ไปทีเองนะเรามาดูอีกรอบนึงมันคงจะทำได้แล้วล่ะนั่นนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงดูฮะอันนี้คือเออร์เลอร์ไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ฮะผมก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็มีข้อผิดพลาดกันได้นะโอเคเราให้ดูคราวนี้คงไม่ผิดพลาดแล้วล่ะฮะโอเคเราดูฮะว่าทำยังไงต่อฮะตอนนี้คือมันปรับเรซซิ่งนะฮะปรับคู่แข่งอะปรับรถคันอื่นอะคู่แข่งนะให้เหลือแต่มันคันเดียวโอ้โหมันจะขี้โกงไงวะปรับรถทุกคันจากประมาณสัก 7-8 คันเนี่ยให้เหลือมันแข่งคนเดียวอะไรเงี้ยมันปรับได้นะเว้ยเห็นมั้ยขี้โกงมั้ยล่ะเห็นมั้ยแล้วมันก็หยุดแล้วดูมันเริ่มการโกงฮะดูจากเวลาให้มั้ยฮะเห็นมั้ยฮะดูจากเวลานะฮะโอเคสต็อปให้น้อยที่สุดเลยฮะเห็นมั้ยฮะแล้วดูฮะแล้วแม่งก็เราดูจากเวลาปุ๊บนะฮะดูจากเวลาที่เข้าเส้นชัยนะฮะเอาให้น้อยสุดในการเล่นอีเวนต์เลยฮะประมาณสัก51วินาทีอ่ะแล้วดูมันทำเวลาได้เร็วแล้วก็กดคาวฟินิชทันทีนะโอเคสต็อปไทม์ฮะหยุดเวลาเห็นไหมนั่นไงฟึบนั่นไงฮะเอาแล้วหยุดเวลาไม่พอฮะกดคาวฟินิชเลยเห็นไหมขี้โกงมากเห็นไหมได้ที่หนึ่งเป็นไงโอ้โหเล่นอีเวนต์ได้โคตรดีโอ้โหทำเวลาได้ดีสุดก็คือ50วินาทีโอ้โหทำไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ผมนับถือเลยผมยกนิ้วไว้เลยผมยกนิ้วโป้งเลยฮะโอ้โหทำได้ยังไงวะเนี่ยทำเวลาได้เร็วสุดฮะ50วินาทีโอ้โห50วินาทีกับอีก358วินาทีโอ้โหทำไปได้ยังไงวะเนี่ยขอเน้นจริงๆว่ะแล้วแบบคู่แข่งมันไม่มีใครเลยมีแต่มันแข่งคนเดียวก็เพราะมันใช้โปรปรับคู่แข่งจากคู่แข่ง8คนเนี่ยให้เหลือมันคนเดียวไงให้เหลือเป็นแข่งให้เหลือมันคนเดียวนะมันสามารถปรับได้อิสระนะคุณอยากได้คู่แข่งกี่คนล่ะคุณสามารถปรับได้ฮะสมมติคุณอยากได้สักตอนแรกมันมีสัก8คนใช่ไหมคุณอยากจะปรับสัก20คนเนี่ยรถแม่งก็แข่ง20คนก็ได้20คันก็ได้นะแต่คุณเบื่อแล้วอยากเล่นคนเดียวเนี่ยคุณก็ปรับจาก20คันให้กลายเป็น1คันแม่งก็จบแล้วคู่แข่งมันก็จะเหลืออยู่แค่1คันก็คือเป็นรถของคุณเองนะไอ้พวกที่เป็นบอทที่เข้ามาแข่งนะก็จะไม่มีอะไรเงี้ยโอ้โหโปรแม่งสุดยอดอ่ะโปรแม่งโกงได้แบบโปรแม่งแฮกได้สุดยอดจริงๆว่ะผมยอมรับผมนับถือเลยไอ้คนที่มันเขียนโปรแกรมโปรมาขนาดนั้นเนี่ยคือแม่งโคตรเก่งระดับมืออาชีพของแท้เลยนะเว้ยเนี่ยเออไอ้พวกเทพทูเนี่ยยังต้องยอมเลยนะไอ้คนที่เขียนโปรแกรมการโกงเกมโปรแกรมแฮกต้องมาแจกฟรีแหละมันสุดยอดมากเลยว่ะเห็นมั้ยฮะนี่เวลาเร็วสุดนะ50วินาทีโอ้โหไม่มีใครทำได้ถือว่าเร็วสุดในโลกแล้วเป็นสถิติที่แบบเร็วที่สุดในโลกอ่ะเป็นสถิติที่แบบว่าไม่มีใครทำได้อ่ะ50วินาทีนะเพราะว่าไอ้พวกที่ติดท็อป10อ่ะมันทำได้51วิใช่ไหมแต่นี่มันทำได้50วิอ่ะโอ้โหมันก็ต้องเป็นท็อป10แล้วเด้อย่างนี้มันก็ต้องติดอันดับ1ในโลกแล้วเด้ใช่ไหมใช่ฮะเราไปดูเลยดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าการแข่งเอ้าไหนบอกว่าติดอันดับท็อป10งานติดอันดับท็อป1ไงไหนบอกว่าติดท็อป1ไงอ่ะอะไรวะเอ้าไหนบอกติดท็อป1ไงทำไมได้ที่124อ่ะได้ติดอันดับท็อป100เองอ่ะโอ้ผมก็งงว่าทำไมเป็นแบบนี้วะนั่นก็แสดงว่ามันก็ต้องมีคนแฮกมาเหมือนกันนะดิเออนั่นก็แสดงว่าการเล่นอีเวนต์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไปนะก็เป็นง่ายคือนอกจากเราจะแฮกได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนอื่นที่แฮกได้เหมือนกันนอกจากเราที่โกงเวลาได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนอื่นที่โกงเวลาได้เหมือนกันนะเอาง่ายๆเราไปดูเลยว่านะโอเคมันก็งงว่าตอนแรกจะได้51อยู่เลยเว้ยเออเห็นมั้ยไอ้พวกนี้แม่งเป็นชื่อแบบพวกแฮกหมดเลยฮะเป็นไดเวอร์หมดเลยฮะเห็นมั้ยไอ้พวกไดเวอร์นี่ก็เป็นไอ้พวกที่เป็นผู้เล่นมือใหม่นะยังไม่ตั้งชื่อยังไม่ตั้งไอเดียอะไรฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกแฮกทั้งนั้นเลยฮะเอาง่ายๆดูไม่แฮกกระนาวดูไม่ยังติดท็อป100อีกติดท็อป100อีกติดท็อป100อีกโอ้โหเก่งมากเลยพวกนี้เก่งบ้าเลยมึงจะไปชมมันทำบ้าเลยมันก็แฮกทั้งนั้นแหละเออกูก็ว่างั้นแหละเห็นมั้ยตอนแรกกูคิดว่ามึงจะติดท็อป1นะแต่พอไปพอมาฮะแม่ติดท็อป100เฉยเลยโถตอนแรกกูคิดว่ามึงจะติดท็อป1โอ้ไอ้คนนี่แฮกโอ้ยไอ้ channel คนนี้แฮกโถเอ้ยกูคิดมึงจะติดท็อป1กูคิดมึงจะได้อันดับที่1ในโลกเปล่าเลยฮะไม่ใช่ฮะเพราะว่านอกจากมันจะโกงเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่โกงเหมือนกันนะเอาไว้ง่ายฮะเออมาดูฮะเห็นมั้ยผมก็งงมากตอนเล่นอีเวนต์มันถึงแบบทําเวลาได้ดีวะไอ้พวกนี้แม่งแฮกหรือเปล่าวะเออโหโคตรขี้โกงเลยวะเออสุดยอดอ่ะผมนับถือเลยฮะเอาไว้ง่ายติดท็อปประมาณสักอะไรนะ100นะเอาไว้ง่ายนะ124นะเอางี้เออประมาณสัก124อันดับนะอะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่ามึงจะติดท็อป25ติดท็อปอะไร25อะไรไม่ใช่นะเอาง่ายๆเรามาดูดีกว่านะเห็นมั้ยฮะติดท็อป50เห็นมั้ยฮะอันนี้คือไม่ใช่ท็อป10นะ
โอเคนี่ฮะดู50นะฮะตอนแรกคิดมึงจะทำเวลาได้เร็วกว่านี้โถ่อะไรวะมึงไม่แน่จริงนี่หว่าไอ้พวกนี้มันทำเวลาได้เร็วของมึงอีกอะไรวะห่วยแตกเป็นบ้าเลยฮะเอาง่ายๆ Stop time ให้เอาออกไอ้ทุเรศเรามาดูท็อป10นะดูครับโอ้โหแม่งสุดยอดว่ะโอ้โห 0.0 วินาทีมันทำไปได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่ทันจะเริ่มแข่งแม่งก็ได้ 0.0 วินาทีโอ้โหแม่งโคตรเก่งเลยไอ้พวกนี้แม่งไม่ธรรมดามันทำได้ยังไงอะมึงจะไปชมมันบ้าเลยพวกแม่งมึงไม่สมควรที่ไปยกยอไม่สมควรที่จะไปชมมันหรอกนะเพราะว่าพวกแม่งก็แฮกทั้งนั้นแหละพวกแม่งก็ใช้โปรแกรมโกงเกมโปรแกรมช่วยเล่นกันทั้งนั้นแหละไม่สมควรที่จะไปชมมันเลยเออเอาง่ายๆกูก็ไม่น่าชมมันหรอกนะแต่ว่ากูประชดกูไม่ได้ชมเว้ยกูที่กูพูดเนี่ยถามว่ากูชมมันเปล่าเลยฮะไม่ใช่กูไม่ได้ชมมันหรอกกูประชดเข้าใจไหมกูประชดเออที่กูชมมันไม่ได้ชมมันเพราะอะไรกูประชดเว้ยเข้าใจไหมเห็นมั้ยฮะแม่ง 0.0 วินาทีโอ้โหแม่งเก่งมันทำได้ยังไงโอ้มันเก่งว่ะนี่มันระดับมืออาชีพของแท้เลยเนี่ยโอ้โหผมยกนิ้วให้เลยฮะโอ้โหยกนิ้วกลางไม่ใช่นิ้วโป้งแล้วนิ้วกลางแล้วโอ้มันทำได้ยังไงเก่งมากผมเยี่ยมอ่ะโอ้โหผมนับถือเลยผมนับถือว่าเป็นปรมาจารย์เลยฮะยังไม่ทันจะเริ่มแข่งก็ได้ประมาณสัก 0.0 วินาที 0.0 นาที.0 วินาทีกับอีก.000 วินาทีโอ้โหทำไปได้ยังไงวะโอ้โหยกนิ้วเลยโอ้โหนี่มันระดับเทพของแท้เลยนะระดับโปรเฟชชั่นอลของแท้เลยนะโอ้โหโอ้โหค่าน้อยขอนับถือเลยจริงๆนะโอ้โหขอนับถือว่าเป็นศิษย์กับอาจารย์เลยฮะเอาง่ายๆมันเก่งไหมพวกนี้มันเก่งจริงๆว่ะเก่งบ้าเลยแม่งโกงอะไรเออนะโอ้โหสุดยอดว่ะมึงเอาให้มึงติดทักท็อปวันได้ไหมไอ้ชี้โกงเอ้ยนะฮะเออไอ้ลึกอีเวนต์ข้ามไปนะมาดูโปรอื่นบ้างดีกว่านะโปรอีเวนต์ก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันแฮกเวลานะเอาง่ายๆนะเป็นโปรแฮกเวลาสต็อกไทม์แล้วก็คาร์เบอร์ฟินิชนะฮะประสานกันโอ้โหได้ขี้โกงมากไม่คุณนับถือเลยแม่งโกงอะไรขนาดนี้วะโอ้โหโปรมันโกงขนาดนี้เลยวะใช่เลยฮะถ้าคุณยังไม่เคยเล่นโปรเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าโปรมันโกงถึงขนาดนี้เลยเอาง่ายๆและแถมถ้ามันไม่เกี่ยวกับการแฮกเงินไอ้พวกนี้ก็จะไม่โดนแบนด้วยนะเอาง่ายก็คือเนียนอะเอาง่ายคือเนียนอะคืออย่างเดียวคือแบบโกงอย่างอื่นได้คืออย่าไปโกงในการแฮกเงินอะไม่งั้นคุณจะโดนแบนคือคุณโกงอย่างอื่นได้คุณแฮกอย่างอื่นได้ฮะแต่ว่าอย่าไปแฮกเงินฮะถ้าแฮกเงินคือโดนแบนแน่เพราะว่าโปรแกรมในเกมเนี่ยคือจุดแข็งของมันก็คือแฮกเงินปุ๊บเนี่ยโดนแบนชัวร์ฮะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสาเหตุที่โดนแบนก็คือโปรแกรมในเกมมันจะสร้างโปรแกรมตรวจจับมาว่าเกมไหนอะในไอดีนั้นเนี่ยมันมีการแฮกเงินที่เงินมันเพิ่มขึ้นผิดปกติเงินที่มันแบบการซื้อขายมันแบบมันเยอะเกินผิดปกติอะเงินที่ได้มาในเยอะผิดปกติเนี่ยโปรแกรมมันตรวจจับเจอว่าแฮกเนี่ยมันจะโดนแบนได้แต่ว่าถ้าเป็นโปรพวกนี้อ่ะไอโปรที่เกี่ยวกับการสต็อปเวลาไอโปรที่เกี่ยวกับการอะไรอ่ะการแบบการสต็อปเวลาโปรสต็อปเวลาที่เล่นในอีเวนต์เนี่ยถามว่าไอพวกนี้จะโดนแบนไหมสำหรับผมคิดว่าไม่โดนแบนนะฮะไอโปรพวกนี้ไม่โดนแบนเดี๋ยวว่าจะไปโดนแบนในการโปรแฮกเนี่ยไอโปรแฮกนี่โดน 100% เลยแต่โปรอย่างอื่นเนี่ยคงไม่น่าจะโดนถึงโปรแฮกหรอกเพราะว่าจุดอ่อนของเกมก็คือจุดแข็งของเกมก็คือแฮกเฉพาะโปรที่อ่อนของเกมก็คือจะแบนเฉพาะโปรที่แฮกเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเครดิตหรือเงินโทเค็นก็ตามเนี่ยเออแต่ว่าถ้าเป็นโปรอย่างอื่นนะพี่โปรไอ้พวกสต็อปเวลาอะไรเงี้ยแฮกเวลาเงี้ยไอ้พวกที่สต็อปเวลาเงี้ยไม่โดนแบนนะเพราะว่าโปรแกรมมันจะตรวจจับเฉพาะการแฮกเงินในเกมเท่านั้นถ้าเป็นโปรอย่างอื่นเนี่ยระบบจะไม่สามารถตรวจจับเจอได้หรือว่าต่อให้ตรวจจับเจอได้มันก็ไม่แฮกอยู่ดีมันก็ไม่แบนอยู่ดีเพราะว่าจุดอย่างที่รู้กันว่าจุดแข็งของเกมอ่ะจะแฮกเฉพาะเงินที่แบบเยอะผิดปกติก็คือการแฮกก็แหละเงินที่ได้มาเยอะผิดปกติโดยการแฮกก็แหละแล้วก็อีกวิธีนึงที่จะไม่ให้โดนแบนก็คือจุดอันนั้นคือจุดแข็งของเกมใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเป็นจุดอ่อนของเกมเนี่ยจุดอ่อนของเกมก็คือโปรเนี่ยไอ้พวกโปรแบบธรรมดาโปรทั่วไปก็คือโปรแฮกเวลาเมื่อกี้เนี่ยไอ้โปรพวกนี้จะไม่โดนแบนนะฮะเออนั่นแหละไอ้โปรพวกนี้จะไม่โดนแบนนะฮะเพราะว่าอันนี้คือจุดอ่อนจุดด้อยของเกมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบว่าจุดแข็งของเกมกับอะไรเนี่ยจุดแข็งของเกมเนี่ยก็คือถ้าไปแฮกพวกเงินเนี่ยไอ้งั้นโดนแบนนะแต่ว่าถ้าเป็นแฮกพวกแบบเวลาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ในอีเวนท์ที่ลองทำไปดูอะที่ชิมก็ทำไปดูเนี่ยอันนี้คือไม่โดนแบนเนี่ย 100% นะเพราะว่าโปรแกรมจะตรวจจับเฉพาะการแฮกแต่ว่าถ้าเป็นโปรอย่างอื่นตัวโปรแกรมมันจะไม่สนใจนะเพราะโปรแกรมมันถูกจัดตั้งขึ้นมาถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการแฮกเท่านั้นเป็นโปรแกรมในเกมทางค่ายไอ้เกมล็อกมันถูกมันสร้างขึ้นมาแหละแต่ว่าถ้าเป็นโปรอื่นอะไม่โดนหรอกฮะมันจะแฮกเฉพาะโปรที่แบบการแฮกเงินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นโปรอย่างอื่นเช่นในพวกโปรรถอะไรพวกเนี้ยโปรแบบในโตไม่จำกัดหรือไม่ก็เป็นโปรไอ้พวกโปรอื่นๆอะพวกไอ้โปรแบบ
หยุดเวลาอะไรพวกเนี้ยไอ้เนี้ยคือไม่โดนแน่นอนฮะเอาไว้ง่ายเลยถามว่าผมมั่นใจขนาดนั้นเลยว่าผมว่าผมมั่นใจนะอันนี้คือจุดอ่อนของเกมอย่างหนึ่งเลยเกมมันก็ต้องมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งนะฮะมีทั้งจุดดีและจุดด้อยอะไรของมันนั่นแหละฮะเอาไว้ง่ายก็พยายามดูไปนะจุดดีกับจุดดีกับจุดแข็งของมันก็คือถ้าไปแฮกเงินเนี่ยโดนแบนแน่นอนฮะแต่ว่าถ้าเป็นจุดอ่อนกับจุดด้อยเนี่ยถ้าไปแฮกอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เงินเนี่ยโปรอย่างอื่นก็ได้โปรอะไรก็ได้ฮะโปรปลดล็อกรถทุกคันก็ได้ฮะอย่างนั้นไม่โดนอยู่แล้วเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยมาดูดูฮะรถไม่มีครบทุกคันเลยฮะไม่ว่าจะเป็นรถที่ยังไม่ปลดล็อกเป็นรถแบบพิเศษที่ยังไม่มีวางจำหน่ายร้านค้าฮะแม่งแบบมีรถทุกคันเอาง่ายๆฮะรถแบบโคตรพ่อโคตรแม่ครบอ่ะรถแม่งแบบ224คันเนี่ยโอ้โหรถครบทุกคันอ่ะปลดล็อกรถครบทุกคันเลยง่ายๆคือไม่ต้องเสียเวลาซื้อเงินให้เมื่อยเลยฮะไม่ต้องเสียเวลาไปแฮกเงินแล้วมาซื้อรถให้โดนแบนให้เมื่อยก็คือใช้สูตรตัวเดียวใช้โปรตัวเดียวปุ๊บปลดล็อกรถทุกคันเลยฮะแล้วก็แบบไม่ต้องเสียเวลาไปสุ่มกล่องขากราฟพิมพ์เขียวให้เมื่อยฮะก็คืออย่างนั้นก็คือแบบปลดล็อกรถทุกคันไปเลยฮะแบบไม่ต้องเสียเวลาสุ่มหากราฟพิมพ์เขียวให้เสียเวลาด้วยฮะโอ้โหแบบเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาด้วยเอาง่ายๆแต่ดูฮะแม่งรถแม่งได้ครบทุกคันอ่ะเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายทะบงป้ายทะเบียนรถคือครบหมดอ่ะโอ้โหจะโกงไปไหนฮะเห็นไหมฮะเนี่ยดูเห็นไหมดูมันฮะโอ้กูนับถือเลยวะนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยมาดูต่อว่ามันจะทำอะไรต่อเราไปดูนะเห็นไหมฮะนี่คือการกดเพิ่มเงินนะเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันใช้โปรอะไรวะดูดิอ๋ออวอร์ดฮะก็คือรางวัลนะฮะอะไรอินฟินิตี้เมสซี่อวอร์ดนะฮะก็คือมีรางวัลก็คือไอเมสซี่ก็คือเป็นมิชชั่นเมสซี่ก็คือเป็นมิชชั่นไอเนี้ยมิชชั่นในการแบบว่าปลดล็อกป้ายทะเบียนรถอะไรเงี้ยเป็นมิชชั่นพิเศษนะสำหรับป้ายทะเบียนรถคันนั้นอ่ะเรามีรถคันนั้นครบใช่ไหมแล้วก็แบบสะสมเพื่อปลดล็อกป้ายทะเบียนรถอะไรเงี้ยแล้วแบบเราดูมันทำเมสซี่นะคือไม่ขี้โกงมากเลยดูเห็นไหมใช่ไหมดูฮะดูเห็นไหมรถแม่งมีครบทุกคันอ่ะโคตรขี้โกงอ่ะโอ้โหแม่งแบบมันจะดีไปไหนวะโปรนี้แบบผมอิจฉาไอ้พวกที่ใช้ Windows 10แล้วใช้โปรนี้จริงๆเหรอโคตรดีนะนะฮะโอ้โหแม่งดีมากรถแม่งครบทุกคันอ่ะเอาง่ายนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหรถที่แบบยังไม่มีวางจำหน่ายในตอนนี้รถที่แบบอาจจะเคยมีวางขายในเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยอาจจะถูกนำออกไปเพื่อแบบอะไรสักอย่างแหละอาจจะถูกนำออกไปก็เพราะว่าอาจจะรถบางคันเนี่ยอาจจะมีวางจำหน่ายในเฉพาะเวลาที่สำคัญอาจจะมีวางจำหน่ายในเฉพาะเวลาในช่วงที่สำคัญอ่ะพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บก็พอเป็นเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บก็แบบก็อะไรอ่ะก็แบบไม่ได้มีวางจำหน่ายเงี้ยแม่งปลดล็อกได้ทุกคันเลยฮะโอ้โหดีไปไหนวะอันนี้คือเราดูฮะ Infinity Messi Award นะดูมันใช้โปรนะเห็นไหมฮะนี่ไงติ๊กถูกแล้วเห็นไหมเราสามารถรับรางวัลในการเล่นมิสซี่เนี่ยรับรางวัลในมิชชั่นเราสามารถรับรางวัลในซีซั่นมิสซี่เนี่ยได้ตลอดนะฮะคุณผู้ชมเราให้ดูฮะเห็นไหมมันสามารถรับรางวัลได้ตลอดนะเห็นไหมดูฮะอันนี้คือเห็นนะเห็นไหมเราดูฮะเงิน400ฮะเงินเครดิตเงินโทเค็น400นะเห็นไหมแล้วมันรับได้ตลอดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะฮะแล้วมันก็ได้อยู่เงี้ยมันก็ได้400อยู่เงี้ยเราให้ดูฮะดูเห็นไหมเนี่ยฮะมันรับได้ตลอดฮะรับได้ตลอดเห็นไหมดูเห็นไหมรับได้ตลอดเห็นไหมโอ้โหขี้โกงไปไหนวะปกติถ้าเป็นเรื่องปกติที่ไม่ใช้โปรเนี่ยมันจะรับได้แค่รอบเดียวแล้วพอฮะแต่นี่ฮะคือแม่งรับได้ตลอดอ่ะโคตรขี้โกงอ่ะโอ้โหมันจะโกงไปไหนวะดูเห็นไหมนะเห็นไหมนั่นแต่ดูโปรต่อไปดีกว่านะข้างนั้นยังไม่อึ้งนะเรามาดูโปรนี่แหละอันนี้คืออึ้งของแท้ล่ะมาดูใกล้จะจบคลิปละเดี๋ยวมาดูว่ามันจะทำอะไรต่ออันนี้คือเป็นมิชชั่นแล้วมิชชั่นพิเศษอ่ะเรามาดูฮะเป็นซีซั่นพิเศษนะเป็นซีซั่นพิเศษเอาไปให้ดูแล้วโอเคฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูมันยังไม่จบนะฮะเห็นไหมฮะเป็นซีซั่นเหนือชั้นนะฮะอันนี้ฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นซีซั่นนะเนี่ยว่าเป็นซีซั่นพิเศษอะไรเงี้ยโอเคละเป็นซีซั่นผัดกูจำได้แล้วเนี่ยฮะดูฮะเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็คือแบบเห็นไหมฮะฟรีโวเตอร์เห็นไหมโอ้โหมันตอบเป็นฟรีได้ก็หมดเรื่องฮะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเงินซื้อให้โง่ไม่จำเป็นต้องไปแฮกเงินให้มันเสี่ยงโดนแบนก็คือแบบใช้เนี่ยก็คือใช้ก็ปรับให้แม่งเป็นฟรีไปซะก็หมดเรื่องละคือไม่จำเป็นต้องแฮกเงินให้แม่งโดนแบนก็คือถ้าปรับเป็นระบบฟรีไปเลยฮะแม่งก็แบบเสี่ยงต่อการโดนแบนสูงเลยถ้าเราไปแฮกเรื่องตัวเงินเนี่ยโอกาสโดนแบนจะมีสูงมากเลยนะในเกมนี้เนี่ยอันนี้คือจุดแข็งของตัวเกมนะแต่ว่าถ้าเราทำแบบว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องแฮกเงินในเกมมาซื้อไอเทมล่ะถ้าเราแบบใช้โปรลัดไปเลยใช้แบบโปรแกรมโกงลัดไปเลยถามว่าลัดยังไงก็คือลัดในการแบบทำให้ไอเทมทุกอย่างในการซื้อเนี่ยเป็นฟรีทุกอย่างเลยฮะโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องไปแฮกเงิน
ให้มาซื้อของเพื่อเสี่ยงต่อการโดนแบนเพราะเกมนี้ถ้าแฮกเงินเนี่ยโอกาสโดนแบนมีสูงนะแต่ถ้าเราไปแฮกอย่างอื่นให้เป็นฟรีหมดอ่ะโอกาสที่จะไม่โดนแบนเนี่ยมีโอกาสน้อยอ่ะโอกาสที่จะไม่โดนแบนเลยฮะโอกาสมีโอกาสมีแทบจะไม่มีโอกาสที่จะโดนแบนเลยถ้าเราไปทำให้ไอเทมทุกอย่างมันกลายเป็นฟรีหมดอ่ะทำให้ไอเทมทุกอย่างกลายเป็นฟรีหมดเลยนะเช่นไอเนี้ยคือตอนแรกมันใช้โปรปรับนะฮะเป็นโปรมันนี่โหมดฮะเปลี่ยนจากเงินเครดิตให้กลายเป็นเงินโทเค็นทั้งหมดนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ยังไม่อึ้งเท่าไหร่นะแต่อันเนี้ยคือถ้าใช้แบบเป็นแบบถ้าใช้แบบว่าเป็นแบบการซื้อของทุกอย่างฟรีหมดอ่ะต่อให้คุณไม่ต้องมีเงินเยอะคุณก็ซื้อของทุกอย่างได้ฟรีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไอ้นี่เครดิตคูณ2ไม่ว่าจะเป็นอันนี้เว้ยในตัวเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่เว้ยซ่อมอุปกรณ์ทุกชนิดนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นไอ้นี่แทงพิเศษแทงคู่อะไรเงี้ยเราให้ดูแทงแก๊ปพิเศษแทงคู่ดูฮะเป็นฟรีบล็อกหมดเลยฮะฟรีโบสเตอร์โอ้โหขี้โกงมากดูฮะถ้ากดเป็นฟรีหมดไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยฮะก็กดเป็นฟรีไปซะก็หมดเรื่องแล้วก็มากดใช้อีกทีโอ้โหมันขี้โกงไงวะฟรีไม่พอฮะมันยังดูต่อเห็นไหมฮะพอฟรีปุ๊บนะพอฟรีปุ๊บนะเห็นไหมฟรีแต่ละครั้งนะเราสามารถกดฟรีเรื่อยเห็นไหมฮะฟรีเรื่อยเราก็มากดเชนบอสเตอร์นะฮะก็คือเราเข้ามากดใช้ได้เห็นไหมใช้ได้ไม่จำกัดเลยอ่ะเห็นไหมฮะโอ้โหมันขี้โกงไหมล่ะดูมันดูความเร็วของมันฮะดูฮะโอ้โหมันเร็วจริงมันชั่วจริงเลยว่ะโอ้โหดูฮะเนี่ยเห็นไหมคูณ2โอ้โหจะโกงไปไหนวะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันทำได้เรื่อยฮะมันปั๊มได้เรื่อยเลยฮะไม่ต้องไปต้องเสี่ยงเงินก็ปั๊มได้คือคุณไม่จำเป็นต้องแฮกตัวเงินให้เสี่ยงต่อการโดนแบนถ้าคุณไปแฮกไอ้พวกเนี้ยก็แบบไม่ต้องกลัวโดนแบนเลยฮะไม่จำเป็นต้องไปแฮกเงินแล้วมาซื้อของให้เสี่ยงต่อการโดนแบนเลยคือไม่ใช่เสี่ยงอ่ะคือโดนแบนเลยล่ะคุณไปแฮกอย่างอื่นดีกว่าโดยที่แบบคุณไม่ต้องเสี่ยงต่อการโดนแบนอีกเลยเอาง่ายเพราะว่าจุดอย่างจุดอ่อนของเกมนั่นก็คือถ้าไปแฮกเงินโดนแบนชัวมีวิธีแก้อยู่คือคุณก็ไปแฮกอย่างอื่นแทนคุณก็ไม่โดนแล้วฮะอันนี้คือเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของตัวเกมก็สามารถลองไปทำดูได้เอาง่ายดูฮะเห็นไหมมันยังไม่พอเห็นไหมฮะมันยังทำต่อเห็นไหมเนี่ยนั่นเห็นไหมฮะโอ้โหปรับเอฟเฟกต์ไว้เอฟเฟกต์ไว้เห็นไหมปรับเอฟเฟกต์ให้สวยงามได้ไว้เห็นไหมมันดูฮะปกติตัวเกมมันจะไม่มีเอฟเฟกต์สวยขนาดนี้อันนี้คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเข้ามานะในเกมก็ยังไม่มีฮะมีแต่โปรเท่านั้นที่ทำได้เพิ่มเอฟเฟกต์ตัวเกมเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมันลดอันนี้คือแบบเหมือนกับมันใช้สูตรแบบว่าปรับลดให้กลับมาเท่าเดิมนะปรับลดให้กลับมาเท่าเดิมเห็นไหมให้ดูฮะเห็นไหมฮะตอนนี้รถยังมีจำกัดอยู่ใช่ไหมตอนนี้รถเรายังมีเยอะอยู่ใช่ไหมเราดูรถนะดูที่จำนวนรถนะฮะเห็นไหมรถมี210คันนะเอาง่ายเดี๋ยวให้ดูฮะโอเคปรับให้รถมันแบบกลับมาเท่าเดิมนะเห็นไหมฮะเนี่ยรถก็จะกลับมาเท่าเดิมเห็นไหมฮะรถก็จะมีปกติรถเนี่ยรถในตัวเกมจะจำกัดอยู่ที่190คันนะตอนนี้มันมี11คันใช่ไหมต่อ190คันนะแต่ลองมาใช้มอสเลยลองมาใช้โปรเดย์โปรจาก190คันเนี่ยจะกลายเพิ่มจากรถจาก1ปกติจะจำกัดอยู่แค่190คันจะเพิ่มเป็น224คันนั่นก็แสดงว่าไอ้224คันก็คือปลดล็อกรถทุกคันที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในเกมก็คือไม่ว่าจะเป็นรถที่มีจำหน่ายมีวางขายในร้านค้าหรือไม่ก็รถที่แบบไม่ได้มีวางจำหน่ายในร้านค้าเนี่ยมันก็จะปลดล็อกได้ทุกคันหมดเลยฮะก็คือเต็มสุดก็คือ224คันแล้วรถมี200กว่าคันเลยนะเอาง่ายๆดูฮะเห็นมั้ยอันนี้คือแบบแล้วมันก็กดตรงนี้ปุ๊บก็ปลดล็อกรถทุกคันเลยโอ้โหมันจะง่ายดายเกินไปเปล่าวะโอ้โหมันจะง่ายแบบมันเรื่องจากเรื่องยากๆกลายทำให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้เลยฮะโอ้มันจะกลายเป็นเรื่องอีซี่ไปเลยฮะไอ้เรื่องที่แบบอยากได้รถมากลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเห็นมั้ยฮะดูฮะเห็นมั้ยฮะโอ้224คันนะเป็นไงโคตรขี้โกงเลยเห็นมั้ยฮะแต่อันนี้คือมันทำให้ปลดล็อกรถ224คันเฉยแต่ว่ารถยังไม่ครบทุกคันนะเอาง่ายจะปลดล็อกเฉพาะรถที่แบบรถเฉพาะรถที่แบบรถที่สำคัญน่ะรถที่แบบยังไม่ได้มีวางจำหน่ายในเกมอ่ะรถที่แบบเป็นรถพิเศษที่แบบอาจจะมีวางจำหน่ายไปแล้วเป็นโปรโมชั่นพิเศษแล้วถูกนำออกไปเงี้ยถ้าใส่สูตรตัวนี้ปุ๊บรถไอ้พวกนั้นน่ะจะกลับมาในคลังสินค้ากลับมาในร้านค้าหมดเลยฮะโอ้โหมันจะโกงไปไหนวะแม่งดูความเร็วของมันฮะมันเร็วไม่พอเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้คือเป็นอีกโปรนึงที่แบบมันโคตรเร็วเลยฮะเห็นไหมเราดูฮะถามว่าเร็วยังไงดูฮะอันนี้เป็นการ์ดพิมพ์เขียวปกติใช่ไหมฮะลองดูฮะนี่เป็นการ์ดพิมพ์เขียวนะแล้วมันจะเปลี่ยนจากการใช้การ์ดพิมพ์เขียวเป็นการใช้เงินแบบซื้อแบบปกติได้โอ้โหโคตรขี้โกงเลยนั่นก็แสดงว่าการสะสมการ์ดพิมพ์เขียวที่ว่าส่งมายากแสนยากเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าสำคัญอีกเสมอไปและการที่จะส่งให้ได้การ์ดพิมพ์เขียวมาแต่ละใบเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแล้วนะฮะก็คือเราก็แบบใช้สูตรนี้แม่งก็โกงได้เลยเอาง่ายๆแล้วให้ดูแล้วดูเห็นไหมฮะเห็นไหมมันต้องใช้การ์ดพิมพ์เขียวฮะแต่นี่ฮะ
เรากดตรงนี้ปุ๊บนะฮะเปลี่ยนเป็นโทเค็นโหมดไปเลยเห็นไหมไอ้รถคันนี้ปกติจะต้องใช้การพิมพ์เขียวในการปลดล็อกครบใช่ไหมต้องใช้การพิมพ์เขียวเนี่ยในการประกอบรถใช่ไหมไอการที่ต้องไปสุ่มหาการพิมพ์เขียวแต่ละใบที่มันช่างยากลำบากเหลือเกินที่ต้องมาใช้สะสมทีละใบในการประกอบรถเนี่ยมันช่างยากลำบากเหลือเกินใช่ไหมไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแล้วฮะก็คือมันก็เปลี่ยนจากค่าตัวเกมเนี่ยไอมอดตัวเนี้ยไอสูตรตัวเนี้ยไอสูตรการโกงเกมไอโปรแกรมโกงเกมตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนจากการใช้การพิมพ์เขียวเนี่ยจากการสะสมการพิมพ์เขียวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบซื้อแบบปกติเลยโอ้โหขี้โกงมากเห็นไหมฮะแต่มันก็ไม่สามารถซื้อได้หรอดูฮะมันก็เปลี่ยนเป็นระบบไอ้นี่ไปเลยระบบโทเค็นไปเลยฮะแต่โทเค็นก็ไม่สามารถซื้อได้ฮะมันก็เปลี่ยนอีกขั้นนึงเปลี่ยนจากโทเค็นเป็นมันนี่โหมดไปอีกทีนึงฮะโอ้โหซับซ้อนไปไหนวะโอเคเอาง่ายๆเลยตอนแรกรถคันนี้นะฮะมันจะต้องใช้การพิมพ์เขียวในการปลดล็อกใช่ไหมมันก็เปลี่ยนจากการใช้การพิมพ์เขียวเนี่ยเป็นเงินโทเค็นไปซะเลยฮะแต่ว่าพอมาใช้เงินโทเค็นเนี่ยมันก็ซื้อไม่ได้อีกดีนะเพราะว่าเงินโทเค็นเนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมเห็นไหมเงินโทเค็นก็ซื้อไม่ได้อีกมันก็เปลี่ยนอีกขั้นนึงฮะเปลี่ยนจากเงินโทเค็นเนี่ยใช้มอดตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจากเงินโทเค็นอีกขั้นนึงกลายเป็นโหมดของเงินเครดิตธรรมดาไปเลยโอ้โห3ขั้นเลยฮะโอ้โหเป็นไงฮะก็ซื้อรถคันนี้ได้โอ้โหสบายมากมันช่างง่ายดายเหลือเกินไม่ต้องมาสะสมการพิมพ์เขียวให้เสียเวลาไม่ต้องมาสะสมเงินโทเค็นที่แสนยากลำบากไม่ต้องมาเติมเป็นแสนเป็นล้านเป็น100ล้านเป็น10ล้าน20ล้านให้เสียเวลาฮะถ้าใช้มอดตัวนี้ปุ๊บก็ทุกอย่างก็จบโอ้โหมันจะง่ายดายขนาดนี้มั้ยเนี่ยตอนแรกมัน3ขั้นนะก็คือขั้นแรกนะฮะตอนแรกมันจะเป็นเงินอะไรอยู่อ่ะเห็นมั้ยฮะตอนแรกมันจะอะไรอยู่อ่ะผมเห็นมั้ยโอ้โหปลดล็อกรถทุกคันเลยเช็คกะเอ้ยบางครั้งใช้ทะเบียนรถเว้ยโอเคใช้ทะเบียนรถเหรอวะใช้ทะเบียนรถเว้ยเห็นมั้ยใช้ทะเบียนรถเห็นมั้ยฮะใช้ทะเบียนรถนะฮะเอ้ยมีแค่อีกคันนึงอ่ะเนี่ยคันเนี้ยใช้ทะเบียนรถโอ้โหเห็นไหมโอ้โหไอ้รถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยว่ะที่เขาบอกในกลุ่ม Air Force Thailand เขาบอกว่าไอ้รถคันนี้คือมันยากมากเลยนะเว้ยมันแบบว่าโอ้โหมันเล่นยากมากเลยไอ้รถคันนี้เล่นโคตรยากเลยกว่าจะปลดล็อกมาได้เนี่ยโอ้โหเล่นไปแบบหัวร้อนมากแม่งโคตรหัวร้อนเลยมันเล่นยากอะรถคันนี้แต่ปรากฏว่าฮะถ้ามีสูตรตัวนี้ปุ๊บมีไอ้โปรแกรมโกงตัวนี้ปุ๊บไอ้รถที่ได้ว่าที่ไอ้รถที่บอกไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าได้มายากๆคือไม่ใช่เรื่องที่แบบยากอีกเสมอไปก็คือใช้สูตรใช้มอสตัวนี้ปุ๊บใช้สูตรตัวนี้ปุ๊บใช้แบบใช้โปรแกรมไอ้โกงตัวนี้ปุ๊บนะรถที่แบบได้มายากๆก็ได้มาอย่างง่ายดายมากโอ้โหนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมติดใจมากเลยฮะแม่งโกงแบบโคตรเลวเลยก็คือ เปลี่ยนจากค่าเงินในการเปลี่ยนค่าเงินปกติมันจะเป็นเงินปกติการซื้อขายรถเนี่ยมันจะมีระบบก็คือมี3ระบบก็คือระบบเงินเครดิตเงินโทเค็นแล้วก็ระบบสะสมการ์ดพิมพ์เขียวในการปลดล็อกใช่ไหมในการประกอบรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันผมชอบระบบนี้มากเลยก็คือเปลี่ยนจากระบบการสะสมการ์ดพิมพ์เขียวในการประกอบรถเนี่ยประมาณสักสมมติสัก100ใบอ่ะเปลี่ยนเป็นเงินโทเค็นพอเปลี่ยนเป็นเงินโทเค็นปุ๊บขั้นที่1ปุ๊บเปลี่ยนเป็นเงินโทเค็นในขั้นที่2ปุ๊บเงินโทเค็นก็ไม่สามารถซื้อได้ก็เป็นขั้นที่3ใบเปลี่ยนจากเงินโทเค็นอีกทีให้กลายเป็นเงินเครดิตซะมันก็ซื้อได้แล้วฮะโอ้โหมันช่างแบบเพอร์เฟคอะไรขนาดนี้วะสุดยอดเลยมอดแม่งไม่ใช่ดีโปรแกรมโกงไม่สุดยอดมากเลยอ่ะเออผมนับถือเลยมันสุดยอดขนาดนี้เลยวะเนี่ย สุดยอดจริงๆเลย โอ้โหเทียบไม่ติดเลยฮะโอ้โหแบบไม่มีคำบรรยายเลยฮะเอาง่ายคือไม่มีคำบรรยายเลยฮะสุดยอดมาก โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะสุดยอดเลยขนาดนี้นะผมคิดว่าต่อให้โดนแบนเล่นอย่างนี้ไปผมว่าก็คุ้มอ่ะดีกว่าต้องไปเติมแบบเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านนะเพื่อให้ได้เงินมาซื้อผมคิดว่าอย่างนั้นไม่คุ้มนะถ้าจะเล่นให้สนุกไปเลยนะผมคิดว่าอยากได้รถทุกคันนะไปเล่นใน Windows 10นะแล้วก็โหลดโปรแกรมโกงตัวนี้ไปเล่นนะแล้วก็เปิดเกมของคุณมาแล้วก็แบบคุณอยากจะทำอะไรในเกมของคุณคุณอยากจะโกงอะไรก็แบบก็ตามใจตัวคุณเลยเอาง่ายๆโอ้โหมันจะดีไปไหนเห็นมั้ยปรับเอฟเฟคเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมเอฟเฟกต์ในเกมเห็นไหมฮะโอ้โหปรับเอฟเฟกต์ให้สวยงามได้เป็นแบบเป็นถามว่าแล้วไอโปรแกรมโกงมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ในเกมมาทำไมวะมันก็เพิ่มมาอย่างนั้นแหละเพื่อความหลากหลายไงเพิ่มมาแบบเพื่อความสวยงามเป็นมอดแบบเป็นแบบเป็นโปรแกรมโกงเสริมมาเท่านั้นแหละนะโอเคจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แหละแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยใช้เอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้แล้วคนไหนก็จะใช้แบบในการปลดล็อกรถหรือไม่ก็เป็นแบบว่าในการแบบอะไรพวกนี้มากกว่านะอะไรพวกเนี้ยพวกโกงแบบหยุดเวลาอะไรพวกเนี้ยในการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์อะไรเงี้ยโอ้โหจะโกงมากผมเชื่อนะฮะถ้าโกงแบบนี้นะฮะถ้าโกงแบบโกงเกมแบบนี้ในการแบบไปแฮกแบบว่าไปแฮกเงิน
ในเกมแบบนี้นะผมคิดว่าไม่เกิน 3-4 วันเนี่ยโดนแบนชัวร์ 100% นะแต่ว่ามีวิธีแก้อยู่ฮะที่จะไม่ให้โดนแบนก็คือหลีกเลี่ยงการแฮกเงินน่ะแต่ไปแฮกอย่างอื่นแทนไปโกงอย่างอื่นแทนไปโกงอย่างอื่นแทนผมคิดว่าอย่างนี้ไม่โดนแบนหรอกฮะเอาง่ายๆผมเชื่อฮะจากสถิติที่เขาวิจัยมานะส่วนใหญ่จะโดนแบนเลยคือ1ไปแฮกเงินนะฮะแต่ส่วนมากที่จะไม่โดนแบนเลยคือไปโกงอย่างอื่นแทนเช่นไปใช้แบบโปรแกรมโกงก็คือปลดล็อกรถครบทุกคันหนีไม่ก็แบบสต็อปเวลาอะไรเงี้ยผมคิดว่างี้ก็โกงฮะผมคิดว่าต่อให้โกงไปจริงๆให้แม่งได้รถทุกคันจริงๆผมคิดว่ามันในอนาคตมันก็แบบมันก็เหงามันก็ว้างเหว่งดีมันคือแบบไม่มีแรงจูงใจในการเล่นก็คือถามว่าไม่มีแรงจูงใจในการเล่นยังไงก็คือเราได้รถแบบว่าเราปลดล็อกรถครบทุกคันแล้วอะเราก็ไม่มีแรงจูงใจในการเล่นแล้วว่าเราจะเล่นไปเพื่ออะไรกันเอาง่ายๆคือเราโกงเกมแบบได้รถครบทุกคันนะเอาง่ายคือแบบทุกคนอาจจะเบื่อนะก็คือแบบได้รถครบทุกคันแล้วไม่รู้ว่าจะสะสมเงินไปทำอะไรดีเอาง่ายคือหลายคนคิดแบบนี้ก็มีนะบางคนแบบโกงรอบแรกปุ๊บแล้วเลิกเล่นเลยก็มีนะเพราะว่าแบบได้รถครบทุกคันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีนะเอาง่ายคือแบบก็คือเราไม่มีแรงจูงใจในการแบบสะสมเงินเพื่อแบบจะไปซื้อของแล้วก็คือแบบรถก็ได้ครบทุกคันแล้วเนี่ยเราไม่มีแรงจูงใจในการแบบว่าในการเล่นแล้วเอาง่ายคืออันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างนึงนะในการใช้โปรแกรมโกงเกมเนี่ยแต่ถ้าใครแบบว่าโกงพวกอยากเล่นต่อก็มีฮะแต่ว่าคงจะมีน้อยอ่ะแต่ว่าถ้าใครแบบของเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าจะโกงจริงๆนะก็คือแบบโกงอย่างเงี้ยดีสุดละโกงไปผมคิดว่าในอนาคตผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยก็คือโกงไปแบบจนตันอะโกงเกมจนแบบจนตันและคือแบบแล้วแถมไม่โดนแพนด้วยฮะโกงเกมไปแบบเราก็เบื่อนะโกงเกมแบบได้รถครบทุกคันแล้วแบบคือแบบอัปเกรดแบบรถแม่งหนักโปแบบครบทุกคันแล้วเราก็ไม่มีแรงจูงใจในการเล่นในเกมนี้แล้วว่าจะเล่นไปเพื่ออะไรเราจะเล่นไปทำไมอะก็คือเราได้รถครบทุกคันแล้วอะเราปลดล็อกสิ่งที่เราต้องการครบทุกคันแล้วเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็เบื่อแล้วเราก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเราใช้โปไปเนี่ยอันนี้คืออาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยสิ้นหวังอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าเกิดอาการที่แบบว่าอะไรอ่ะเกิดอาการที่แบบว่าแบบสิ้นหวังในการเล่นนะเพราะว่าก็คือมันได้งดครบทุกคันแล้วมันจะเล่นเพื่ออะไรนะผมคิดว่ามันต้องมีคนที่คิดแบบนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากโกงแล้วเล่นต่อนี้ก็มีนะแต่ว่าต้องมีคนคิดแบบนี้อ่ะอย่างน้อยร้อยทั้งร้อยสัก 50% คิดแบบนี้นะคือโกงไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อดีครับโกงแบบก็คืออย่างน้อยก็โกงเพื่อแบบความบันเทิงเพื่อความสนุกกันแหละก็คือไม่ใช่โกงเพื่อจริงจังอะไรมากก็คือแบบโกงแบบพอโกงไปโกงมาคือแบบได้รถครบทุกคันแล้วแบบ1,224คันแล้วก็เบื่อแล้วเอาง่ายๆคือไม่รู้จะทำอะไรต่อผมคิดแบบนี้มันก็มีอยู่นะเอาง่ายๆนะตามความเห็นส่วนตัวนะตามที่แบบตามสัก 50% นะแต่อีก 50% โกงปุ๊บเล่นต่ออันนี้ก็มีนะเอาง่ายๆจะส่วนใหญ่โกงแบบปลดล็อกรถทุกคันส่วนใหญ่จะไม่โดนแบนนะจะโดนแบนในการแบบไปแฮกเงินเนี่ยจะโดนอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะแล้วแถมสุ่มกล่องตอนท้ายด้วยแล้วสุ่มกล่องแม่งสุ่มกล่องแบบกล่องไอ้การ์ดโปรคิกอะไรแม่งฟรีหมดเลยนะเอาง่ายๆเห็นไหมเนี่ยสุ่มกล่องฮะหาการ์ดโปรคิกหาการ์ดพิมพ์เขียวหาการ์ดพิมพ์เขียวในการสะสมเพื่อปลดล็อกรถหรือการประกอบรถหรือไม่ก็หาการ์ดโปรคิกในการแต่งรถให้แม่งเป็นระดับโปรทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมกล่องทุกกล่องแม่งฟรีหมดเลยเห็นไหมฮะแม่งโกงมันปรับเป็นฟรีหมดเลยเห็นไหมโกงไหมล่ะโอ้โหแล้วก็จบคลิปตัดจบไปดื้อเลยฮะโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะผมคิดว่าอะไรมันก็ง่ายๆนะถ้าใช้โปรตัวนี้นะก็แนะนำเลยฮะว่าให้ใช้ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะอาจจะลุ้งก็ได้นะในอนาคตเนี่ยก็ลองโหลดไปใช้ดูแล้วกันผมแจกฟรีเลยฮะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือคุณไม่ต้องมาโดเนทให้ผมคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องมาเสียเงินซื้อให้แบบเสียตังค์นะถ้าคุณไปโหลดในเว็บนอกคุณต้องเสียเงินฟรีเสียเงินซื้อไม่ใช่ฟรีๆนะฮะไม่ใช่แบบเสียเงินไม่ใช่แบบฟรีไม่ใช่โหลดได้ฟรีๆนะคุณต้องไปเสียเงินซื้อสักแบบคุณเสียเงินสักประมาณสักอย่างต่ำนะประมาณสัก $9 ก็เท่ากับเงินไทย$9ก็เข้ากับเงินไทยก็ประมาณน่าจะประมาณสัก300 บาทเลยอะเอาไว้ง่ายนะอันนี้คือค่าเงินมันก็ต่างกันแล้วโอ้โหต้อง300 บาทจะได้โปรมาถ้าเป็นผมโอ้โหผมใจดีมากผมใจปั้มเอาไว้ง่ายแจกฟรีเลยไปโหลดลองเล่นดูฮะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะโหลดไปลองเล่นซะก่อนที่ไอ้เกมเนี่ยมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะไอ้โปรตัวเนี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปถ้าใครมาดูหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปเนี่ยน่าจะสักประมาณสัก1ปีหรือ2ปีเนี่ยที่ตัวเกมเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ที่ไอ้โปรแกรมโกงเกมตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็ไม่ต้องมาไอ้นี่ไม่ต้องมาถามถึงผมไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาด่าผมนะว่าทำไมโปรที่โหลดไปเนี่ยไม่เห็นจะใช้ได้เลยนะอะไรงี้โปรที่โหลดมาไม่เห็นจะใช้ได้เลยอ่ะโปรโกงเกมใน Windows 10ไอ้เกม F48 Airburn อะไรเนี่ย
โปรโหลดมาแล้วพี่ไม่เห็นจะใช้ได้เลยไม่ต้องมาแปลกใจนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะมันก็จะทำการแก้บั๊กมันก็จะทำการแก้ข้อผิดพลาดของตัวเกมไปเรื่อยๆนะวิธีการแก้อีกทีก็คือคุณต้องไปโหลดโปรในเวอร์ชันนั้นมาแล้วใช้กับเวอร์ชันนั้นเพราะเกมนี้ไอเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์ฮะเป็นเกมแข่งรถออนไลน์นะมันก็ต้องมีการอัปเดตใหม่ตลอดเวลาฮะมันไม่ใช่แบบเป็นเกมในเวอร์ชันอื่นที่แบบว่าไม่มีการอัปเดตก็คือโปรนั้นนี่คือใช้ได้ตลอดทั้งเกมถ้าเป็นเกมอื่นนะก็คือโปรเนี่ยก็คือโปรตัวเดียวคือใช้ได้ตลอดทั้งเกมนั้นใช่อยู่ฮะแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้ไม่ใช่ฮะเกมนี้มันจะใช้เฉพาะโปรที่แบบเฉพาะโปรที่ใช้กับเวอร์ชันนั้นๆได้เท่านั้นไม่ใช่แบบโปรนี้โปรเดียวจะใช้กับเวอร์ชันของเกมทุกเกมเลยไม่ใช่ฮะมันก็บอกอยู่ว่าเป็นแอปฟอร์เวอร์ชันไหนอ่ะต้องดูเวอร์ชันให้ถูกด้วยฮะสมมติว่าผมใช้เวอร์ชันนะแอปฟอร์8เวอร์ชัน 3.6.1 B เนี่ยนั่นก็ต้องใช้ได้กับเวอร์ชันนี้นะจะไปใช้กับเวอร์ชันอื่นก็ไม่ได้หรอกฮะก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้หลังจากที่ผมลงคลิปไปนานแล้วนะผ่านไปนานแล้วจนเกมมันเปลี่ยนเวอร์ชันนี้ไปนะแล้วมาดูคลิปผมแล้วโหลดโปรไปแล้วเอามาใช้โหลดโปรไปแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยโหลดโปรไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็อย่ามาด่ามาว่าผมกันแล้วกันนะเพราะว่าถ้าคุณไปดูคลิปผมย้อนหลังเอาอะประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้ 2-3 ปีหรอกประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยตัวเกมมันก็จะเปลี่ยนแล้วล่ะตัวเกมมันก็จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่มันก็จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ละมันก็จะอัปเดตแพทใหม่เรื่อยๆแล้วฮะไอ้นั่นก็แสดงว่าไอ้โปรแกรมโกงเกมเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ละเอาง่ายๆคือโปรแกรมโกงเกมเนี่ยไอ้โปรตัวเนี้ยโปรแกรมโกงเกมตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วบอกไว้ก่อนเลยฮะมันจะใช้เฉพาะเวอร์ชันนั้นๆมันไม่ใช่เฉพาะว่าใช้กับเวอร์ชันไหนเวอร์ชันเดียวมันไม่ใช้เฉพาะว่าโปรแกรมโกงเกมตัวเดียวจะใช้ได้ทุกเวอร์ชันใช้ได้ทั้งเกมไม่ใช่ฮะเพราะเกมนี่มันมีการอัปเดตตลอดเวลาฮะมันจะใช้ได้เฉพาะเวอร์ชันนั้นๆเท่านั้นนะก็ขอเน้นนะไม่ใช่แบบว่าโหลดไปปุ๊บใช้ไม่ได้จะมาวุ่นวายผมก็ไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยถ้าดูคลิปนี้ปุ๊บเอาไปโหลดไปใช้ในเวอร์ชันตอนนี้ในปัจจุบันตอนนี้ก็ได้เลยฮะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตัวเกมมันก็ต้องมีการอัปเดตแพทใหม่ไปเรื่อยๆแต่พอมีการอัปเดตแพทใหม่ปุ๊บเนี่ยคนในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมาดูคลิปผมแล้วลองโหลดโปรตัวเนี้ยลองโหลดไปใช้ดูปรากฏว่าลองโหลดไปใช้ดูก็ใช้กับเวอร์ชันในอนาคตแต่ไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกหาว่าผมแบบทำคลิปหลอกลวงหรือเปล่าวะโถที่คนอื่นเขาทำได้ที่ผมทำได้ที่แบบไปดูคลิปคนอื่นก็ทำได้แต่พอตัวเองมาโหลดแล้วใช้ไม่ได้นะก็ไม่ต้องแปลกใจเลยพอเองตัวเองมาโหลดโปรแกรมแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นที่เวอร์ชันของเกมไงฮะก็อย่างที่รู้ว่าข้อคุณจะดูอ่ะจะใช้โปรเนี่ยคุณจะต้องดูเวอร์ชันแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่คือพอคุณอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันถือว่าเป็นเวอร์ชัน 3. ไอ้เนี่ยเวอร์ชันอะไรนะเวอร์ชัน 3.60 3.61 ใช่ไหมในอนาคตมันอาจจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน4 เวอร์ชัน 4.0 อะไรเงี้ยมันอาจจะสมมตินะมันอาจจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน4ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปหาโหลดโปรที่เป็นกับเวอร์ชัน 4.0 มาฮะเวอร์ชัน 3.0 โปรอดีตในอดีตอ่ะมันใช้ในอนาคตไม่ได้หรอกฮะแต่ในปัจจุบันในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นเวอร์ชัน 4.0 ไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นโปรของเวอร์ชันเก่า 3.0 มันก็ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้หรอกฮะก็ลองไปหาโหลดเอาดูแล้วกันนะผมก็จะทำคลิปในการอัปโหลดนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถามว่าถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยพี่จะทำคลิปในการอัปเดตในการโหลดโปรนี้ไปลองใช้ดูหรือเปล่านะผมก็คงไม่ทำนะฮะเพราะว่าผมจะเลิกเล่นเกมนี้แบบถาวรนั่นแหละผมกะจะทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายด้วยล่ะฮะแต่ว่าพอดีไปเจอคลิปเด็ดมาในการทำโปรไงในการแบบว่าโกงเกมไงผมก็เลยแบบในการใช้โปรไงไปเจอคลิปเด็ดในการใช้โปรใน YouTube นางไงก็เลยมาสอนให้ดูเลยแล้วกันนะจะใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่น 3.6.1 B เท่านั้นนะฮะเวอร์ชั่นอื่นไม่สามารถใช้ได้นะโอเคลองดูกันนะโอเคก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ผมก็พยายามจะอธิบายสำหรับให้หลายคนพอเข้าใจนะเพราะว่าผมเชื่อนะว่าถ้าหลายคนมาดูคลิปนี้หลังจากที่ผมทำคลิปไปเนิ่นนานแล้วประมาณสักผ่านไปสัก 2-3 เดือนปุ๊บเนี่ยไอ้โปรตัวเนี้ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีด่วนจำนวนจำกัดนะโปรเนี่ยถามว่าผมจะแจกสัก100โปรแล้วพอหรือเปล่าไม่ใช่ฮะถามว่าไอ้คำที่ผมพูดว่ามีด่วนจำนวนจำกัดเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีด่วนจำนวนจำกัดก็หมายความว่าก่อนที่ดูต้องรีบโหลดแล้วลองไปเล่นลองไปใช้ซะก่อนลองรีบโหลดเกมนี้ลองไปเล่นแล้วเอาโปรเนี่ยลองไปใช้ดูก่อนนะก่อนที่เกมเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเวอร์ชันต่อไปนะไม่อย่างนั้นโปรตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะพวกเกมมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาไงฮะคือแบบมันอันนี้คือเป็นข้อเสียอย่างนึงคือแบบมีด่วนจำนวนจำกัดนะเอาง่ายๆเลยบอกไปเลยฮะประกาศหน้าที่นี้เลยครับว่าโปรตัวเนี้ยมีด่วนจำนวนจำกัดนะรีบอัปโหลดรีบดาวน์โหลดโปรตัวเนี้ยไปใช้ซะก่อนที่ตัวเกมเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันอื่นนะ
ไม่แน่ในอนาคตนะสัก1เดือนหรือ2เดือนถัดไปเนี่ยตัวเกมมันจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะโปรตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่ำก็เดือนนึงแหละโปรมันจะอัปเดตเอาใหม่นะ1เดือนน่ะอย่างต่ำเลยฮะอย่างต่ำที่สุดเลยนะฮะก็คือ1เดือนนะฮะเอาไว้ง่ายเลย1เดือนเนี่ยต่ำสุดแล้วที่โปรแกรมมันจะมีการอัปเดตไปนะแต่หลายคนพออัปเดตไปปุ๊บนะฮะถ้าไม่ใช่โปรเกี่ยวกับการแฮกเงินแล้วโดนแบนเลยนะถ้าไม่ใช่โปรเกี่ยวกับการแฮกเงินแล้วใช้โปรเกี่ยวกับการปลดล็อกรถอะไรเงี้ยใช้ได้ฮะไม่ต้องกลัวโดนแบนนะนี่คือผมแนะนำนะถ้าไปใช้เกี่ยวกับการแฮกเงินปุ๊บอันนี้คือโดนแบนแล้วหลายคนแอบมาวอยไปใช้ปุ๊บโดนแบนจะมาว่าผมก็ไม่ได้ผมแนะนำไปแล้วนะว่าจะแฮกยังไงจะใช้โปรแกรมโกงจะใช้กลยุทธ์จะใช้โปรแกรมโกงยังไงโดยที่ไม่ให้โดนแบนผมก็แนะนำไปแล้วคือ1อย่าไปแฮกเงิน2ก็คือถ้าอยากจะได้รถทุกคันจริงๆก็คือใช้แบบโปรปลดล็อกรถทุกคันไปเลยง่ายกว่าฮะแล้วแถมถ้าเวอร์ชันนี้เราได้รถทุกคันไปแล้วพอเป็นเวอร์ชันอื่นปุ๊บพอมันอัปเดตเวอร์ชันอื่นปุ๊บไอ้ ID ที่เราเล่นน่ะที่มันเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่าเชื่อมต่อกับอะไรนะไอ้อะไรนะ Google Pass เนี่ยหรือว่าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นของระบบของ Xbox One เนี่ยจะเป็น ID ของ Xbox One เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อตลอดนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่น 3.0 3.61B อะไรเงี้ยต่อแต่ว่าต่อให้เป็นเวอร์ชั่นหน้าอาจจะเป็นเวอร์ชั่น 4.0 อะไรเงี้ยสมมุตินะฮะว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันหน้าเป็นเวอร์ชัน 4.0 ไปแล้วนะฮะID ของเรานะฮะในเวอร์ชันเก่าที่เคยโกงเกมไว้ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 เนี่ยพอไปอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 4.0 นะ ID ของเรามันก็ยังคงอยู่นะฮะรถทุกคันที่เราปลดล็อกมาโดยการใช้โปรแกรมโกงเกมในเวอร์ชัน 3.60 3.61 เนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะฮะแต่ต่อให้คุณแบบไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ยังไงนะแต่ว่าโปรโกงเกมที่คุณเคยอัปเดตไว้ในที่คุณเคยใช้โปรเนี่ยในการปลดล็อกรถทุกคันเนี่ยในเวอร์ชัน 3.61 เนี่ยแต่ต่อให้คุณไปอัปเดตต่อให้ตัวเกมมันอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน 4.0 ก็จริงนะแต่ว่าไอ้โปรโกงเกมที่คุณเคยอัปเดตไว้ในเวอร์ชัน 3.0 แต่ว่าถ้ามันเชื่อมโยงอ่ะมันเชื่อมโยงเป็นบัญชีเดียวกันอ่ะโอเคถ้ามันเชื่อมโยงเป็นบัญชีเดียวกันเนี่ยนั่นก็แสดงว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะถามว่าหลายคนอาจจะงงว่า F4 เนี่ยเคยใช้ในเวอร์ชัน 3.6.1 ไปแล้วเนี่ยถ้ามันอัปเดตเป็นเวอร์ชันเก่าเอ้ยถ้ามันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยเช่นเป็นเวอร์ชัน 4.0 เนี่ยเราไอ้พวกโปรที่เคยใช้ในเวอร์ชัน 3.61 เนี่ยมันจะไปใช้กับเวอร์ชัน 4.0 ได้ไหมสำหรับผมคิดว่าใช้ได้นะเพราะว่าถ้าคุณล็อกอิน Facebook ไว้อะล็อกอิน Facebook หรือไม่ก็ล็อกอินเป็นไอ้นี่ไว้อะล็อกอินเป็นพวกไอ้ Xbox One ไว้อะเป็น Microsoft Store ไว้น่ะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะเอาง่ายๆนะไม่ว่าคุณจะใช้ในเวอร์ชันใหม่รถทุกคันทั้งหมดที่คุณมีมันก็จะปลดล็อกมาหมดเลยนะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ปลดแต่ว่าถ้าคุณอยากจะปลดล็อกรถทุกคันในเวอร์ชัน 4.0 อีกคุณก็ต้องไปโหลดโปร 4.0 มาอีกโอเคอันนี้คือผมอธิบายแบบละเอียดที่สุดแล้วนะหลายคนอาจจะเข้าใจนะเอาไว้ง่ายเลยถ้าไม่เข้าใจก็รู้จะว่าไงแล้วนะเอาไว้ง่ายอันนี้คือผมก็บอกไม่ฟังนะคือถ้าแนะนำโปรก็แนะนำได้นะก็คือแนะนำอยากจะโกงก็โกงเลยฮะถามว่าตอนแรกผมเคยกีดกันว่าอยากจะให้โปรเลยฮะมันไม่ดีนะแต่ตอนนี้คือผมล็อตแรกแจกแถมฮะแจกไปเลยฮะโปรเอาไปลองใช้กันดูเลยแล้วกันแล้วก็อย่างนึงคือถามว่าพอผมถึงเปลี่ยนใจแปลกง่ายเลยคือมันทำแม่งทำแม่นมะมันแบบมันใช่จะมีกลิ่นโตแล้วมันชักก็แบบมันชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วทำไมผมถึงใจดีใจป้อมให้โหลดง่ายเหลือเกินน่ะที่ผมทำอย่างเงี้ยทั้งที่ผมก็เคยแอนตี้แบบว่าอย่าไปเล่นโปรเลยฮะปกติถ้าผมเคยเจอโปรเนี่ยผมก็จะไม่ให้ลิงก์ดาวน์โหลดเลยฮะจะไม่ค่อยแจกโปรอะไรเงี้ยคือผมจะกักไว้นะก็ขอบอกให้ฟังเลยนะสำหรับหลายคนที่อาจจะคิดแบบนี้อยู่นะเพราะก็ไม่แปลกใจที่คนจะคิดแบบนี้เพราะว่าผมเคยพูดว่าผมจะไม่ค่อยแจกโปรอะไรเงี้ยเพราะผมไม่แนะนำให้เล่นโปรนะแต่อันนี้คือผมแนะนำให้เล่นเพราะว่าผมกะจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วจริงๆนะผมกะจะเลิกเล่นแล้วก็คือว่าเป็นการตอบแทนในการที่คนดูที่เคยดูเล่นเกม F4 มาตลอด1เดือนเต็มนะที่คนได้ดูที่ผมเล่นเกม F4 มาตลอด1เดือนเนี่ยที่คนได้ดูผมเล่นมานะเอาไว้ง่ายเลยที่คนได้ดูผมเล่นมานะเกม F4 น่ะตลอด1เดือนเลยนะเอาไว้ง่ายที่คนได้ดูผมมานะก็ขอบคุณที่แบบขอบคุณสำหรับการติดตามชมเกม F4 ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันใช่ไหมผมจะทำเกม GTA San Andreas เป็นเกมหลักใช่ไหมแต่ว่าเกม F4 เนี่ยพอมาทำแล้วก็ยังมีคนดูด้วยนะก็ขอบคุณจริงๆนะผมก็ขอแจกเป็นการส่งท้ายที่ผมจะไม่ให้เล่นเกมนี้อีกตลอดแล้วฮะเอาไว้ง่ายผมขอแจกโปรนี้ถือว่าเป็นของฝันตอบแทนเล็กน้อยก็แล้วกันนะเอาไว้ง่ายนะสำหรับที่คนที่อยากเล่นเกมนี้อยากจะเล่นเกมนี้แบบไม่มีตังค์ซื้อผมว่าเข้าใจนะไม่มีตังค์เติมเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านอะไรผมว่าเข้าใจนะคือหลายคนไม่มีตังค์เติมขนาดนั้นนะก็แบบโหลดโปรไว้เล่นดีกว่านะเอาไว้ง่ายผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่แบบไม่มีตังค์เติมจริงผมเข้าใจนะว่าบ้านบางคนเนี่ยหลายคนมีฐานะทางบ้านเนี่ยบ้านบางคนมีฐานะไม่เท่ากันบางคนรวยจนบานกลางฐานะปานกลางหารวยจนอะไรพวกนี้ก็แบ
ทุกคนเนี่ยมีฐานะทางการเงินเนี่ยมีฐานะทางบ้านไม่มีฐานะไม่เท่ากันอยู่แล้วผมก็เข้าใจนะบางคนรวยบ้างบางคนจนบ้างบางคนจนก็จนสุดๆเลยบางคนรวยก็โคตรรวยเลยผมก็เข้าใจนะเอาง่ายๆผมให้โปรเนี่ยโหลดไปลองใช้ดูเลยแล้วกันนะผมคิดว่าหลายคนน่าจะภูมิใจแล้วหลายคนน่าจะชอบนะเอาง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นการรีวิวโปรนะเอาง่ายๆโอเคก็แล้วถามว่าทำไมผมถึงแปลกมาสอนแบบมาแจกโปรปกติไม่เคยแจกเลยก็บอกไปแล้วครับว่าผมใจดีไงปกติผมจะไม่เป็นคนใจดีนะแต่ว่าปกติผมจะไม่เป็นคนใจดีขนาดนี้แต่ว่าคลิปนี้ขอใจดีอีกคลิปนึงแล้วกันนะก่อนที่จะแบบจะไม่ได้แบบทำแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบไม่ได้ทำเกมนี้แล้วเอาง่ายๆนะก็บอกไว้เลยครับว่าผมเนี่ยที่จริงอ่ะไม่แนะนำให้การเล่นโปรเลยฮะไม่แนะนำให้เติมแล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นโปรฮะแนะนำให้แบบเล่นแบบสุจริตดีกว่าแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมี2อย่างอ่ะคือไม่โปรแม่งก็เติมไม่เติมแม่งก็โปรมันก็มี2อย่างนี้อยู่ดีนะก็เอาง่ายๆเลยคือเอาโปรไปเล่นเลยจบละไม่ต้องเสี่ยงเงินด้วยฮะเอาง่ายๆต่อให้เสี่ยงต่อการโดนแบนแต่เล่นให้วันเดียวปุ๊บก็คุ้มแล้วนะเล่นให้ความสุขสนานก็พอนะแต่ต่อให้โดนแบนปุ๊บก็มีวิธีแก้อยู่นะเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเล่นโปรแล้วโดนแบนจริงๆมันก็มีวิธีแก้อยู่1เลยฮะก็คือลบ ID ทิ้งไม่ใช่ดีก็คือลบไอ้นี่ทิ้งอ่ะลบเกมทิ้งแล้วก็ลงใหม่ก็คือแก้แบนได้อยู่เอาง่ายๆแล้วก็เล่นใหม่มันก็แบบพอจะตรวจเจอก็แบบอย่างต่ำก็ 3-4 วันแล้วเอาง่ายๆเราก็เล่นแบบเราก็เล่นจนเบื่อไปแล้วในการเล่นโปรแบบกดล็อกทุกคันอะไรเงี้ยผมว่าก็เล่นแบบอินดอมสันลานแล้วเอาง่ายๆเล่นแบบจุใจแล้วอ่ะเอาง่ายๆผมคิดว่าน่าจะพอแล้วเอาง่ายๆสำหรับผมนะ1วันเต็มนี้ก็พอนะสำหรับการเล่นโปรนะเอาง่ายๆเลยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะในการเล่นโปรเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะแนะนำอย่าไปเล่นในโกงใครเขาเลยนะเล่นแบบเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อการรีวิวเล่นเพื่อความสนุกสนานเนี่ยก็พอแล้วนะเพราะว่าเกมมันก็ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อการแข่งขันอะไรงี้นะก็เล่นแบบถ้าเป็นการแข่งขันโปรเนี่ยเราก็แบบเข้าใจหัวอกเข้าใจหัวอกเราเนี่ยก็คือพอไปเจอไอ้พวกที่แบบโปรด้วยกันปุ๊บแล้วเราไปเจอไอ้พวกที่แบบเล่นโปรแบบเราก็ไม่พอใจแล้วพอเราเล่นโปรเพราะว่าแล้วเขาแบบไม่ได้เล่นโปรอ่ะเราก็มีความรู้สึกที่เหมือนกันนะก็คือแบบแล้วเราก็ต้องรู้สึกละอายแก่ใจดิแบบคนอื่นเขาไม่เล่นโปรแต่เราไปเล่นโปรเงี้ยคือแบบเราก็ต้องรู้สึกละอายแก่ใจดิอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละฮะทุกคนเนี้ยก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นก็เล่นแบบเพื่อความสนุกสนานเพื่อเป็นการรีวิวหรือเป็นการแบบปลดล็อกรถทุกคันหรือว่าเล่นโชว์ลง YouTube ก็ได้อะไรเงี้ยว่าแบบปลดล็อกรถทุกคันนะถึงแม้ว่าจะปลดล็อกมาด้วยโปรก็เถอะเออแต่มันก็ปลดล็อกรถทุกคันถูกไหมเอาง่ายๆคือมันก็ไม่ต่างกันแหละคนที่แบบปลดล็อกทุกคันอาจจะแบบเติมมาเยอะกับการใช้โปรแบบปลดล็อกทุกคันมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากต่างกันตรงที่ว่าการใช้วิธีการปลดล็อกรถวิธีการซื้อรถก็คืออาจจะใช้โปรไปเลยหรือไม่ก็แบบไปเติมเอาเงี้ยแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็ได้รถเหมือนกันทุกคันเนี่ยมันก็ได้รถทุกคันเอาง่ายๆคือไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนก็ตามเอาง่ายๆไม่ว่าจะใช้โปรในการปลดล็อกโกงแม่งเลยหรือไม่ก็แบบไปเติมเอาแต่ว่าเติมมึงต้องเติมไปแบบเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็น10ล้านเลยนะเว้ยเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากผมลองคำนวณดูแล้วนะถามว่ามันเยอะถึงขนาดนั้นเลยวะเติมเป็น10ล้าน100ล้านบ้าเปล่าวะจริงๆฮะคือผมลองคำนวณดูแล้วมันเยอะจริงๆฮะผมเคยคำนวณดูนะเยอะประมาณนี้จริงๆฮะผมเคยคำนวณให้ดูแล้วโอ้โหผมยากสุดเลยฮะก็คือเอาเงินไปสุ่มหาการ์ดพิมพ์เขียวเนี่ยยากสุดเลยก็คือจะสุ่มได้แต่ละใบมาครั้งเราได้ลดคำเดิมแล้วคือได้การ์ดซ้ำมั่งอะไรเงี้ยยากนะเอาไว้ง่ายเลยก็แนะนำนะฮะว่าถ้าจะให้ดีก็แบบใช้โปรแบบโกงเกมแล้วปลดล็อกรถทุกคันไปเลยฮะไม่ต้องไปส่งหาการ์ดทิมเขียวให้เสียเวลาฮะแล้วแถมไม่ต้องไปเติมเงินให้แบบเสียเวลาด้วยเอาง่ายๆผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีทางลัดของเกมนี่อย่างนะเอาง่ายๆเลยถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับผมนะก็แนะนำเลยฮะให้ไปลองพิสูจน์ให้ไปลองเทสให้ไปลองทดสอบกับตัวเองดูแล้วกันนะว่ามันดีแค่ไหนแล้วกันนะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะก่อนที่ตัวเกมนั้นมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วโปรนั้นมันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันใช้ได้แต่เวอร์ชันปัจจุบันเท่านั้นนะเวอร์ชันใหม่ก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วฮะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็ต้องผลิตให้กับมันก็ต้องมีคนผลิตโปรให้กับสอดคล้องกับเวอร์ชันนั้นมาอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆนะเอาง่ายๆเพราะว่าโปรเกมเนี้ยคือไม่ใช่ว่าโปรทุกเวอร์ชันไม่ใช่ว่าโปรอันเดียวใช้ได้กับทุกเวอร์ชันไม่ใช่มันจะต่างจากเกมอื่นนะเพราะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะน่าจะเข้าใจด้วยนะโอเคก็ส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะกะจะพูดสัก1ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าแม่งก็คงไม่ไหวจริงแล้วอ่ะเพราะว่าพูดไปได้พักเลยฮะเกือบ1ชั่วโมงครึ่งเลยนะเว้ยเออมันต้องแบบมีความพยายามสูงในการพูดจริงๆหวังจะทำได้ขนาดนี้นะก็แนะนำเลยฮะแต่ผมดูว่าถ้ามันทำได้จริงแม่งก็โคตรขี้โกงเลยถึงแม้ว่าจะแฮกเงินโทเค็นไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีเปลี่ยนไงมีวิธีอื่นมาทดแทนไงเช่นเปลี่ยนจากเงินโทเค็นให้กลายเป็นเงินเครดิตไปซะอะไรเงี้ยแต่ว่าแนะนำอย่าไปแฮกพวกเงินเลยฮะเดี๋ยวโดนแบนนะแนะนำเลยฮะอยากได้รถทุกคันจริงๆนะ
แนะนำฮะปลดล็อกรถทุกคันไปเลยฮะหรือไม่ก็อีกวิธีนึงง่ายสุดฮะปลดล็อกรถทุกคันปุ๊บต่อให้เวอร์ชันนี้เราปลดล็อกรถทุกคันไปแล้วแต่ว่าเรามันก็จะต่อให้เป็นต่อให้ตัวเกมมันมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะขอเน้นนะฮะต่อให้เป็นอัปเดตจากเวอร์ชันไอ้ 3.6.1 เนี่ยเป็นเวอร์ชันอ่ะเป็นเวอร์ชัน4ก็ได้เวอร์ชัน 4.0 4.6 หรืออะไรก็ได้เวอร์ชัน 4.0.0 อะไรเงี้ยนะพออัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บแต่ว่าต่อให้เราเล่นเป็น ID เดียวกันสมมุติล็อกอิน Facebook ไว้เงี้ยแต่ให้ล็อกอิน Facebook ไว้เราใช้วิธีการโกงเกมแบบปลดล็อกรถทุกคันนะแต่ต่อให้ตัวเกมเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชัน 3.6.1 ที่เราโกงเกมแล้วที่เราใช้โปรแกรมโกงเกมแล้วแต่ต่อให้เป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 4.0 อะไรเงี้ยแต่ต่อให้เป็น ID เดียวกันเป็น ID แต่ต่อให้เป็น ID เดียวกันID Facebook ที่ล็อกอินเป็น ID เดียวกันแล้วก็เป็นต่างเวอร์ชันกันนะแต่ต่อให้เวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชัน 3.6.1 เราจะใช้โปรแกรมโกงมาแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.0 แล้วนะสมมุตินะฮะแต่ต่อให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะรถทุกคันที่ปลดล็อกในเวอร์ชันที่เราโกงเกมมาในเวอร์ชัน 3.6.1 เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในเวอร์ชัน 4.0 นะถามว่าทำไมมันถึงอยู่เพราะว่าถึงจะต่างเวอร์ชันกันแต่ว่ารถทุกคันมันจะปลดล็อกมาอยู่ใน ID อยู่แล้วนะมันก็จะติดตัวอยู่กับ ID ตลอดนะรถทุกคันที่ปลดล็อกมาเนี่ยมันก็จะติดตัวอยู่กับ ID มาตลอดไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินโทเค็นหรือเงินเครดิตนะหรือไม่ก็เป็นไอเทมในเกมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอเทมไม่ว่าจะเป็นการ์ดพิมพ์เขียวการ์ดปูคลิปต่างๆที่ใช้ในการแต่งรถหรือใช้ในการปลดล็อกรถในการไอ้เนี่ยในการประกอบรถเนี่ยมันก็ยังอยู่กับ ID เราตลอดฮะมันไม่ไปไหนฮะมันไม่หายไปไหนนะถึงแม้ว่ามันจะต่างมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันจาก 3.6.1 อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แต่ว่าถ้าเราใช้ล็อกอิน Facebook เป็น ID เดียวกันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการหายไปไหนเลยคนอาจคิดว่าหายไม่ใช่ไม่เชื่อก็ลองดูได้เอาง่ายๆสมมุติว่าเป็นเวอร์ชันนี้คุณโกงเกมเวอร์ชันนี้แต่ว่าขอเน้นหลีกเลี่ยงวิธีการไม่ให้โดนแบนเลยคือแบบอย่าไปโกงพวกเงินพวกแฮกเงินอ่ะพวกแฮกจำนวนเงินอันนี้คือเสี่ยงโดนแบนมากวิธีเลี่ยงการโดนแบนคือ1เลยอย่าไปแฮกจำนวนเงินแฮกเฉพาะรถที่เราอยากจำเป็นที่ต้องได้รถแฮกรถทุกคันได้อยู่ฮะแฮกรถได้ทุกคันคือแฮกรถทุกคันได้โอเคอันนี้ได้แน่นอนฮะและแฮกเฉพาะรถทุกคันได้ฮะในเวอร์ชัน 3.6.1 นะฮะแต่พอไปเป็นเวอร์ชัน 4.0 นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นต่างเวอร์ชันกันนะแต่ว่า ID Facebook เนี่ยยังเป็น ID เดียวกันอยู่มันจะเชื่อมโยงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน 3.0 เนี่ยมันจะรู้ว่าเราแบบอาจจะแบบไปโกงเกมมาเราอาจจะโกงเกมในการแบบไม่ใช่โกงเกมแบบแฮกเงินนะอันนั้นคือเสี่ยงโดนแบนสูงเลยฮะโกงเกมแบบในทำนองที่แบบว่าโกงเกมที่ใช้โกงเกมแบบปลดล็อกทุกคันไปเลยฮะไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็เชื่อมโยงกันได้ต่อให้เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชัน 3.6.1 เนี่ยเราอาจจะโกงไว้แล้วในเวอร์ชันเนี่ยดูเวอร์ชันให้ดีนะเราอาจจะโกงไว้แล้วแต่ว่าเราล็อกอิน Facebook เดียวกันนะแต่ในอนาคตมันอาจจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 4.0 สมมุตินะมันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 4.0 นะแต่ว่าถ้าเราล็อกอิน Facebook เป็น Facebook เดียวกันเนี่ยไอ้รถทุกคันที่เคยโกงเกมไปในเวอร์ชัน 3.6.1 เนี่ยมันจะไปโผล่ในเวอร์ชัน 4.0 ได้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเอาไว้ง่ายแล้วแถมไม่โดนแบนด้วยฮะถามว่าทำไมถึงไม่โดนแบนเพราะว่าเราไม่ได้แฮกที่ตัวเงินไงเราอันนี้คือจุดอ่อนของตัวเกมครับก็คือจุดด้อยของตัวเกมคือถ้าเราไม่แฮกที่ตัวเงินเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสี่ยงโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงเราไม่ต้องกลัวโดนแบนด้วยฮะแต่ว่าถ้าเราไปแฮกเงินเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนแบนสูงเลยฮะเอาง่ายๆคืออันนี้คือหลีกเลี่ยงการโดนแบนนะคือไปแฮกที่ตัวอย่าไปแฮกที่ตัวเงินนะฮะแฮกที่ตัวรถพอได้รถทุกคันแล้วพอละโอเคอย่าไปแฮกเงินอันนี้คือเสี่ยงเลยแล้วถามว่าถ้าเราไม่แฮกเงินเราจะได้เงินเยอะได้ยังไงก็คือเราใช้แบบโหมดฟรีไปเลยฮะเราใช้แบบโหมดฟรีเซลไปเลยก็คือซื้อของฟรีอ่ะซื้อของฟรีหรือไม่ก็ใช้สูตรแบบเงินไม่ลดอะไรงี้ก็ได้ฮะทดแทนกันไปไม่จำเป็นต้องไปก่อแบบการแฮกจำนวนเงินเพราะว่าจุดอ่อนของตัวเกมก็คือจุดอ่อนของตัวเกมที่รู้กันฮะว่าอย่าไปแฮกที่จำนวนเงินเนี่ยอย่าไปแฮกที่แบบค่าเงินให้มันเยอะผิดปกติเนี่ยอันนี้คือเราจะไม่โดนแบนเลยฮะถ้าเราไปแฮกอย่างอื่นเช่นไปแฮกแบบใช้สูตรแบบการซื้อขายเป็นศูนย์หรือไม่ก็แฮกแบบเงินไม่ลดไปใช้สูตรเงินไม่ลดไม่ใช่แบบเงินไม่จำกัดไม่ใช่แบบเงินเป็น999ไม่ใช่เงินไม่ลดก็คือเงินค่าเงินยังคงเดิมแต่ว่าการซื้อของเงินก็คือเงินไม่ลดหรือไม่ก็เป็นแฮกแบบว่าแฮกแบบสต็อปเวลาเงี้ยไม่โดนแบนแน่หรือไม่ก็เป็นแบบปลดล็อกรถทุกคันในร้านค้าอันนี้ก็ไม่โดนนะฮะอะไรเงี้ยไม่โดนแล้วก็อัพแต่งรถเต็มนะไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือโปรอันนี้ก็ไม่โดนนะฮะไม่โดนเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับค่าเงินเลยก็ไม่โดนเพราะว่าอันนี้คือเป็นจุดอ่อนสำคัญเป็นจุดด้อยของตัวเกมเลยฮะแต่ว่าถ้าเป็นจุดแข็งของตัวเกมก็คือจุดแข็งกับจุดดีของตัวเกมเลยก็คือถ้าเราไปแฮกที่ตัวเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเครดิตหรือเงินโทเค็นอ่ะอันนี้มีสิทธิ์โดนแบนสูงนะเอาไว้ง่ายแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ฉลาดไว้ก่อนนะอย่าโง่ซ้ำซากนะเราแฮกที่เงินเครดิตแล้วโดนแบนแล้วก็เปลี่ยนวิธีมั่งนะไปแฮกอย่างอื่นแทนเราก็ไม่โดนแบนแล้วฮะเอาไว้ง่ายเลยผมก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับ
โปโกงเกม F48 นะโอเคก็ส่วนคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วล่ะฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนนะโอเคก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในการเล่นเกม F48 แล้วก็ว่าได้นะขอเป็นคลิปสุดท้ายจริงเหอะคลิปสุดท้ายจริงแล้วนะฮะเอาง่ายๆเลยโอเคก็ขอปิดละก็ถ้าโปรพวกนี้บางโปรแกรมที่ในคลิปนี้เขาไม่ได้รีวิวไปก็ไปลองใช้ดูเองกันผมก็ไม่รู้หมดได้หรอกฮะว่าโปรแกรมนี้มันใช้อะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆนะลองไปใช้ดูเองเราจะรู้เองนะเพราะว่าไอ้ที่คลิปฝรั่งที่เขารีวิวมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ทุกโปรแกรมเขาไม่ได้ใช้โปรทุกตัวลองติ๊กถูกไปดูฮะว่าคำสั่งทุกคำสั่งของโปรทุกคำสั่งเนี่ยโปรเนี่ยมันมีคำสั่งอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ทุกคำสั่งเขาก็ไม่ได้ใช้ทุกคำสั่งนะถ้าอยากรู้ว่ามันใช้คำสั่งอะไรบ้างเนี่ยก็ลองไปลองใช้ดูเองแล้วคุณก็จะรู้เองนะอาจจะมีคำสั่งอะไรแปลกๆที่คุณไม่คาดคิดก็ได้อาจจะมีโปรแปลกๆที่คุณยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยรู้ก็ได้ฮะมันมีทั้งหมดประมาณสัก20 30 40โปรเลยฮะ40คำสั่งมีทั้งหมด40 30เมนูเลยฮะก็ลองใช้ดูแล้วกันนะโอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนฮะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีฮะไปละบ๊ายบายครับสักหน้าจุ๊บไปละ